ลุงแอดเปิดใหม่ยังขนุนอ่ะชอบลืมเปิดใหม่มีไฟแล้วนะหนูอ่ะคือติดมากคือติดว่าทำไมเธอไม่เปิดใหม่ตลอดเทน้ำซุปค่ะเทน้ำซุปคือตอนนี้เอะก็ติดหม้ออันนี้มากทุกคนนี่คือจะเป็นข้าวมื้อที่สองคือวันนี้เป็นวันที่กินข้าวแบบน้อยสุดอะไรสุดมากเนื่องจากว่าหลายๆอย่างมันจนแจนะคะคิดถึงจังเลยคิดถึงหน้าวันนี้ก็ฝากคุณนายโบไว้กับเพื่อนๆแหมวันนี้คุณนายโบเขาก็น่ารักเขาก็แบบดูแลแฟนเพจตลอดนะคะบัดอ้วนกับภารกิจฟิตโชว์นั่นแหละคิดถึงไหนใครคิดถึงเขาให้พิมพ์ว่าคิดถึงก่อนเร็วมากันแล้วหิวมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะกินเย็นตาโฟนะคะฝีมือนะคะพี่ต่อยนะคะจริงเหรอฉีดวัคซีนแล้วจะกินได้มากกว่าเดิมเหรอนี่อีนี่ไม่หิวอีนี่กินน้อยลงก็หิวแต่ว่าไม่แบบไม่กระซวกหกห้างแล้วลุงเนาะหรืออาจจะแบบเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ห้วกแล้วเพราะว่าเตรียมอาหารไว้เยอะแยะมากมายคือหิวนะคะคือไม่มีเวลาที่จะแบบกินนั่นนู่นนี่ดิวนั่นดิวนู่นดิวนี่นะคะแต่ก็สนุกอ่ะนะคะแล้วก็แบบคิดถึงเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมเมื่อกี้นี่ออเดอร์ล้นหลามมากเลยเธอทำไปทำมาเกือบ40ออเดอร์นะคะอันแน่มังคุดเมื่อกี้นี้ที่ไลฟ์สดเมื่อกี้นะคะมีคนตามมาออเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแยกบ้านด้วยอ่ะมีแบบเห็นคุยกับแอดมินนะคะแอดมินอาจจะตอบช้านะคะเพราะว่าแอดมินเราออกโอไปหมดแล้วนะคะมีน้องตอบหน่อยๆแล้วก็น้องเขาน่าจะออกไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาตอบอีกทีนึงถ้าจะซื้อก็ให้ซื้อกับโปรแกรมที่เราเปิดได้เลยนะคะโอเคนะคะหรือถ้าสนใจก็ถามมาได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะคะขอกินข้าวก่อนนะคะขอกินก่อนตอนนี้ก็คือจะอุ่นนะคะบานอ้วนอ่ะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้อินกับการมีหม้ออันนี้แล้วก็มีภาชนะเขาเรียกอะไรอะกระทะนะคะเอามาอุ่นแล้วก็กินคิดถึงพี่พุนศิลป์บอกคิดถึงพี่ณัฐาบอกคิดถึงพี่อัญชลีอ่ะปกตินอนแล้วเปล่าโซสดายโซสดายมินกะละบาสวัสดีพี่ดารินสวัสดีค่ะดีขึ้นแล้วค่ะตอนบ่ายๆมีเมื่อยๆแล้วก็หลับนอนเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือแบบสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนพี่บุญทิพย์จ๋าสวัสดีจ้าจริงเหรอพี่ซื้อเลขรถด้วยเหรอหวยอะไรก่อนฮานอยหรือเปล่าฮาหรือไม่ฮาฮาไม่ฮาพูดเดี๋ยวเราจะนี่นะคะเย็นตาโฟมีน้ำส้มสายไหมมีเครื่องปรุงมาในตัวไหมเดี๋ยวเรารอน้องเดือดนะคะเดี๋ยวเราเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปอุ่นแล้วก็กินกันเย็นตาโฟแล้วเดี๋ยวกินข้าวต่อกินเย็นตาโฟกินข้าวกินนู่นกินนี่ไม่ได้ดูหลายวันคิดถึงยุ้ยจ้ายุ้ยจ้าลุงแอจ๋าแฟนเพจถามหาอยู่นี่จ้ากำลังเข้าไปหน้าเพจพอดีเลยคิดว่าเพจไม่แจ้งเตือนโอเคมาแล้วนี่ไงมาแล้วคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะคิดถึงเดี๋ยวรอดูพี่ต่อยแกก็ทำเมนูนู่นเมนูนี่อะไรเงี้ยใครขยันทำนะคะเดี๋ยวเรามากินกันกำลังคิดว่าจะเอาน้ำซุปนี้หรือว่าลงไปต้มดีว่าเดี๋ยวรอให้เดือดพ่านก่อนเดือดพ่านแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ลงแล้วก็กินแบบปรุงรสชาติอันนี้เนี่ยก็ตักกินกันไปเลยจริงเขาให้มา2โดสนะเราควรจะยังไงดีวะทุกคนว่าหรือว่าน้ำเดือดพ่านแล้วเทถ้วยใครถ้วยมันดีวะเนาะน้ำเดือดพ่านแล้วเทถ้วยใครถ้วยมันดีกว่าเนาะโอเคอย่างนี้ดีกว่านะคะทุกคนมันจะได้ไม่งงโดสไม่งงยูนิตนะคะของใครของมันดีใจที่เห็นน้องบานกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหขอบคุณนะคะสดชื่นแล้วสดชื่นแล้วจ้าลอตเตอรี่เหรออืมคิดถึงจ้าคิดถึง
อ๋อเพิ่งกินไปหิวมาก FC จากลาวเด้อโอ้ยขอบใจหลายมาติดตามพยาบาลอ้วนนะจ๊ะทีนี้พี่ต่อยให้อันนี้มาเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกคนนี่คือกระเทียมเจียวกากเจียวที่พี่ต่อยเขาทำนะคะเราจะใส่ถ้วยเรายังไงกันดีล่ะลุงลุงต้องมีเทอราพียกเทนะอ่ะลุงเทให้น้องอ่ะขออนุญาตปิดแก๊สเดี๋ยวให้ลุงเทนี่ค่ะเพราะว่าลุงอ่ะเทเก่งหยุดหยุดซอฟทิชชู่นี่ไงไหลลงไปเต็มเลยเร็วทิชชู่ที่รักที่รักเทเก่งเร็วมาถึงตรงนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเทเก่งเป็นยังไงล่ะเทเลทับบี้ไปเลยจ้ะเทเก่งที่เหลือเป็นของลุงมากินก่อนไม่อิ่มจ้ะเตรียมข้าวไว้แล้ววรรณพรเธอไม่ต้องห่วงฉันมีข้าวไว้สำรองฉันจะกินแล้วก็กินวันนี้มีโปรส่งฟรีไอ้มังคุดนะคะถ้าเกิดใครสนใจขออนุญาตทายอินสักหน่อยขายทิปไปอีกมังคุดยังไม่ถึงเลยแต่ว่าโอนทิปมาก่อนโอนทิปอ๋อไม่ได้นะลุงต้องโอนจริงนะเป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวเย็นตาโฟนะคะทุกคนแบบนี้มาใกล้ๆมาใกล้ๆตาแซบแท้เฮ้ยแปลโดยอัตโนมัติตาแซบมาก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้นะคะทุกคนขอกดหัวใจให้หน่อยสิขอกดหัวใจให้หน่อยสิอย่างนี้นะเราควรจะอันนี้เนาะอย่างนี้นะจริงๆเอาไว้คลุกข้าวก็อร่อยนะเธออันเนี้ยกากเทียวพี่ต่อยอ่ะโหกลิ่นตีจมูกโบ๊ะเลยว้าวใส่เยอะแบบนี้ได้เลยอ่ะอันนี้เผื่อลุงใส่นะคะนี่เห็นปะเนี่ยขอกินในนี้เลยแล้วกันถอดปลั๊กปะไม่มีอะไรฐานอ่ะอยากได้ความสูงอ่ะถอดปลั๊กแล้วก็ยืมเลยมาฉันห่วงเธอฉันหิวเธอฉันกินน้อยฉันช่วงนี้ฉันกินน้อยห่วงฉันเรื่องอะไรน้ำส้มสายชูแล้วกันนะจ๊ะตานกทะเลไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามียี่ห้อแบบนี้ด้วยนะจ๊ะปรากฏว่าเป็นน้ำปลาเสียใจไปน้ำส้มสายชูนะคะความเปรี้ยวต้องมาทุกคนกินรสชาติอะไรกันบ้างพิมพ์มาให้ฟังหน่อยดิว่าทุกคนกินรสชาติยังไงก๋วยเตี๋ยวอะแชร์ thank you hello โอ้โหลุงแอดชดยกถ้วยสดเลยว่าอร่อยมันต้องเผ็ดๆอย่างนี้แหละมันต้องรสจัดมันต้องจี๊ดแต่มันต้องตัดหวานนิดนึงซึ่งมีไหมน้ำตาลมีโอเคnoodle บอนทอนต่างหากล่ะบอนทอนซุปเย็นตาโฟบอนทอนซุปจักกะเดาเอาลุงทิ้งขยะให้หน่อยมาจ้าหวานหวานเผ็ดเผ็ดเหรอบัดอ้วนก็เปรี้ยวเลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดนี่แหละตัดหวานเทียมเจียวใส่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเก็บไปคลุกข้าวกินใส่น้ำปลาพริกป่นบีบมะนาวคลุกข้าวกินอร่อยโหเดือดร้อนนี่แหละนิดนึงเมนูแบบเปรี้ยวหวานเหรอหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดคล้ายๆบานอ้วนเลยวรรณพรเผ็ดจวดๆพี่น้องไม่เผ็ดก็ไม่รู้จะกินทำไมแม่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้อืมอืมพี่ต๋อยทำขายเถอะอืมซิดนีย์ล็อกดาวน์อืมกรุงเทพก็ล็อกดาวน์แล้วค่ะแต่ว่าล็อกดาวน์หลัง 3:00 น.
เผ็ดร้อนห้องวับๆเลยเดี๋ยวเรากินข้าวกันต่อพี่ติ๊กอร่อยมากพี่ยุพาบอกว่าทำเป็นทำกรรมกับพี่น้อไปดิฝนตกเจ๊เมตตาบอกเมตตาบอกว่าบาดอ้วนกินอ้วนบาดอ้วนกินเหมือนเจ๊สาดพริกกับน้ำส้มไม่หวานไม่เค็มเลิศแต่หนูก็แอบหวานอยู่นะนิดนึงแต่คือต้องขอเผ็ดต้องขอว่าแบบเปรี้ยวนิดนึงเลยพี่ตุ้มมากินกับน้องมาใครน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลจ้ะกระทะสั่งที่ไหนเหรอคะเชฟบุ๊กค่ะเชฟบุ๊กเลยกระทะคือเลิศเป็นทั้งหม้อเป็นทั้งกระทะเป็นทุกอย่างเป็นหม้ออบหม้อเอยต่างๆได้หมดเลยไฟดับขอนหวั่นไงเจ๊หนูโคตรอร่อยเลยว่ะไหนใครดูแล้วน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลวันนี้ค่อนข้างจะสดชื่นพี่ต่อยลุงสดดังฮวบเลยมันเป็นยังไงเนี่ยลุงลุงอาโรเอ้ยลุงจะเอาอะไรคะบอกน้องฮะเออระวังนะลุงแอดสดยกถ้วยเลยค่ะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยเรากินข้าวต่อพี่บังออนบอกว่าทรมานกระเพาะพี่อีกแล้วต้มมาม่าค่ะคุณพี่มังคุดเหรอคะมังคุดเป็นมังคุดลานสกานะคะดูคลิปเมื่อกี้มาเหรอใครสนใจมังคุดพิมพ์ว่าสนใจนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกแอดมินให้เปิดระบบให้จะได้ไม่ต้องไปต่อคิวนะจองปุ๊บใครจองได้ก่อนโอนก่อนก็ได้ส่งก่อนเลยเพราะมันเก็บวันต่อวันมันไม่ได้เหมือนมังคุดท้องตลาดทั่วไปหนูมีคนถามหามังคุดเต็มเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงมันเป็นโปรส่งฟรีอ่ะสนใจอ่ะได้อ่ะแป๊บนึงค่ะน้องมาเปิดระบบให้เจ๊แล้วเอาทั้งหมดเนี่ยปักหมุดไว้เลยเอ็งจัดโปรส่งฟรีให้ด้วยนะแก้ราคาในโปรแกรมให้ด้วยนะแล้วก็มาขามมาขามส่งฟรีบ๊วยส่งฟรีสบู่แบบ6ก้อนส่งฟรีเฉพาะ EP นี้นะแก้ให้เจ๊ด้วยนะถ้าแก้เสร็จแล้วเข้ามาบอกในไลฟ์สดด้วยนะมังคุดด้วยนะมังคุดเองอย่าลืมแก้ราคาค่าส่งนะให้เด้งระบบไปแบบส่งฟรีให้ลูกค้าเลยนะโอเคถ้าใครดูคลิปที่แล้วอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอแอดมินมาปักหมุดนะให้นะคะมังคุดโอนเงินให้แล้วขอบคุณค่ะครับไลน์ไปบอกแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินคงเข้ามาใครที่จองไม่ทันแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวให้โปรแบบส่งฟรีไปแล้วกันนะคะเฉพาะ EP นี้นะห้ามงงแงนะ EP อื่นห้ามงงแงนะเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะพี่ๆพอดีมีมะขามหวานเพชรบูรณ์มาด้วยส่งถึงแล้วอร่อยป่ะเบิ้ลได้มั้ยเบิ้ลไม่ได้
ฉันหิวพี่ออบอกสนใจหมายถึงอะไรนี้ป่ะ พี่ชมพู่สวัสดีจ้าตาลมากินด้วยกันกับเจ๊มาโคตรลงตัวเกี๊ยวคือหมูแน่นๆไม่มีมันไม่เลี่ยนเช้าหิวหิวหิวรอเอฟมะขามจ้ะอ๋อลุงจกมะขามจากในแพ็คมันเป็นแพ็คใหญ่ส่งมาจากเพชรบูรณ์เป็นมะขามหวานสีชมพูอมเปรี้ยวนิดนึงสวัสดีค่ะอยากกินมะขามกวนมะขามกวนไม่มีค่ะบวยมันคืออีพีนี้คืออ่ะเต็มที่เลยโปรดักที่บัดอ้วนพูดไปเมื่อกี้นี้ที่สั่งแอดมินน่ะนะคะคือให้ส่งฟรีทั้งหมดเลยแต่ว่าเฉพาะ EP นี้จริงๆนะเฉพาะ EP นี้จริงๆนะบวย269บาทให้โปรส่งฟรีไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเคอรี่แล้วด้วยคุ้มไม่คุ้มพูดอร่อยว่ะสแตนบายข้าวเลยทีเนี้ยแอดมินมาแล้วไล่ดูเอานะสาวๆไล่ดูที่ปักหมุดมาโหโคตรอร่อยเลยว่ะเดี๋ยวนะฉ่ำมาก Thank you Brazilian fanใช่My parents is okay สวัสดีค่ะมะขามหวานคนออเดอร์เพียบเลยฟอร์ฟันศูนย์สบู่เอฟได้ค่ะน้องน่าจะปักหมุดไว้ให้แล้วป่ะสบู่ลงแค่4รหัสนะคะ4ป่ะสบู่ก็มีออ่างไรอัดเลยค่ะสบู่แพ็ค6ก้อนออเดอร์ได้เลยค่ะเฉพาะ EP นี้เนี่ยที่จะส่งฟรีนะเพราะมันปัจจุบันทันด่วนนะคะแต่ว่าน้องแอดมินทำให้เฉพาะในไลน์นี้เดี๋ยวเรากินข้าวกันต่อนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันต่อหิวนะเพราะว้าวมะขามหวานเป็นมะขามหวานฝักที่ถูกแกะออกมาแล้วเป็นฝักนะคะของสีชมพูนะคะโลละ159บาทนะคะเฉพาะ EP นี้ถ้าใครพิมพ์ก็คือโปรแกรมจะคำนวณว่าส่งฟรีเลยนะคะถ้าใครรับมากกว่า1ก็พิมพ์รหัสเสร็จเท่ากับแล้วเติมจำนวนนะคะไม่สแลชนะคะให้ใส่เท่ากับแล้วเติมจำนวนมังคุดก็จะมี2ขนาดมี5กิโลกับ10กิโลมังคุดจะส่งตรงจากลานสกาจะไม่ได้ส่งที่สต็อกเรานะคะเสื้อผ้าเราขายตั้งแต่บ่าย3ถึง2ทุ่มนะคะจะสังเกตว่าลูกค้าจองกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นสาวๆที่ดูอยากดูโปรดักที่ส่งฟรีว่ามีอะไรในโปก็กดดูปักหมุดเอาแล้วกันนะคะเพราะว่าบาร์อ้วนให้น้องแอดมินทำให้ละนะคะจะได้คุ้มส่งหลายๆตัวก็ส่งฟรีอยู่ไงของดีไงแล้วเป็นของที่เราขายดีของเราอยู่แล้วนะคะก็จะบอกว่าสนิสนนก็จะเป็นซอสเซจไทยแลนด์ซอสเซจไทยแลนด์ซอสเซจอันนี้ไม่ได้กินของ KTF นะแต่ว่าซื้อตามท้องตลาดทั่วไปบอกได้เลยว่าเย็นแต่ว่ามันจะอร่อยมากเปรี้ยวแล้วก็เย็นอันอร่อยมากไม่เห็นปักหมุดมาสั้นจริงเหรออืมอ่ะแล้วบามาอืมงั้นอืมอืมอืมtenderly and salty and sour and delicious yummy and sapเดี๋ยวมีข้าวอีกข้าวปักหม้อร้อน
ินกับน้ำพริกกะปิลุงกำลังไปเตรียมอยู่บอกลุงเลยว่าแบบลุงหนูหิวหาจังหวะกินไม่ได้โซยหิวมากมะขามหวานให้พิมพ์ว่า for fun 048เท่ากับแล้วเติมจำนวนนะจ๊ะแกก็ทำเมนูนู้นเมนูนี่อะไรเงี้ยใครขยันทำอะไรนะดิ tenderly and salty and sour and delicious กินแต่ละอย่างหิวใช่ไหมล่ะเธอหิวใช่ไหมอ่ะฉันปักหมดแล้วนะฉันจะปักหมดก่อนนะปักหมดโบบะอ่ะเนี่ยปักหมดแล้วปักแล้วจ้าสบู่กลิ่นไหนใช้ดีเหรอคะใช้ดีทุกสูตรเลยขึ้นกับว่าชอบอะไรคุณสมบัติค่อนข้างคล้ายคลึงกันอ้าฮะจิงเจอร์จิงเจอร์แม่นบ่หิวอภิไทย yesThailand sausage the best หนัว you know หนัวพี่เอื้อยเหมือนไม่ค่อยเห็นพี่เอื้อยเลยช่วงนี้หนูคิดถึงเป็นไงมั่งระยองคิดถึงเหมือนไม่ค่อยเห็นเมนฮัลโหลจ้าฮัลโหลโอเคเท่านั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นyes ได้สีแดงเพิ่มอีกหน่อยจ้ะสีดำได้จ้ะแล้วลูกไม้ประเภทต่างๆในโกดังเหมือนพี่ไม่ได้ถ่ายมาให้ป่ะลูกไม้บางๆลูกไม้สวยๆต่างๆวางหรือให้ด้วยวางหรือถ่ายให้ดูหน่อยพรุ่งนี้เนาะอยากพามายาชื่ออะไรนะช่างสองคนอะฮะมายากับพี่เหวียนอะหนักเกิน100 โลไหมมายา150 โลเอาหรือไม่ถึง100 โลกันไหมอ่ะมายาคนเดียวเนาะน้องปาก็ไม่รู้ช่างเราอ่ะใครช่างเราอ่ะใครไม่อยู่แล้วเหรอนานแค่ไหนละนานแค่ไหนละที่ขับบ้านอ่ะเอาเป็นว่ามีใครเกิน100 โลมั่งเอางี้พี่พาพี่ต้องพาไปอย่าให้ขึ้นรถส่วนตัวเอ้ยอย่าให้ขึ้นรถโดยสารพาไปฉีดวัคซีนเขาฉีดยังที่บางซื่อใช่เขาเปิดรับพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นคนท้องกับคนอ้วนบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นถ้าเป็นคนอื่นๆไปแต่เช้าได้พกเก้าอี้พลาสติกโต๊ะกลมไปด้วย1 อันคนละอันเก้าอี้กลมอ่ะเก้าอี้นั่งอ่ะพลาสติกอ่ะเอาไปด้วยไปนั่งรอคิวไปยืนไม่ไหวระหว่างที่รอคิวก็คือยืนฮะไม่ไหวบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นถ้าไปก่อนไม่มีบริการใดๆจะเริ่มเปิดคิวบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นให้พกเก้าอี้พลาสติกไปด้วยเอาไว้ไปนั่งใส่รถไปเลยแล้วก็ถือไปเลยไม่ให้จับคิวก็ไปถึงก็โบบะเลยหมดเวลาก็อดแค่นั้นเองแต่ว่าก็ดีกว่าแอสตราเซเนกาไงก็เตรียมบัตรประชาชนแค่นั้นแหละเขาก็สแกนเลยเขาเอาบัตรประชาชนเสียบเข้าไปโบบะเลยต้องพาเข้าไปพี่ถั่วต้องพาเข้าไปของหนูก็ทางนี้ก็พาแก๊ง100 โลไปแต่ยังไม่รู้วันแน่เดี๋ยวกำลังคำนวณอยู่
โอเคโอเคไลฟ์สดอยู่เนี่ยมาดูไลฟ์สดด้วยจ้ะไลฟ์สดอยู่ค่ะคนดูอยู่700 800เลยค่ะมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะเข้ามาออเดอร์ได้นะคะนึกยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็โทรบอกไอ้ตุ๊กให้จัดส่งฟรีโอเคโอเคแค่นี้แหละจ้ะฮัลโหลโอ้โหบานอ้วนไปได้ออเดอร์นะแค่เป็นคนปักหมุดเท่านั้นเองอะสวัสดีค่ะยังอยู่กันไหมคะถ้ายังอยู่กด1จริงนะต้องพกเก้าอี้ไปนะบันอ้วนว่าบันอ้วนดูข่าวแล้วคนแก่อายุ70อะไรเงี้ยไม่ไหวยืนไม่ไหวต้องเอาไปตามลูกสาวอะมายืนแทนแล้วก็ไปนั่งเป็นลมอยู่แล้วอันตรายบันอ้วนก็เลยแบบก็เลยแบบฮัลโหลฮัลโหลสามีไปไหนฮัลโหลฮัลโหลโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอกินข้าวก่อนนะหิวข้าวนะหิวข้าวอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้แบบเขาจะยืนได้นานๆรอไม่นานใช่ไหมไม่รู้เอาเก้าอี้ไปก่อนมีคนรอ3ชั่วโมงคุณเก๋ที่บ้านฉีดวัคซีนแล้วเอาไปก่อนใส่รถไว้ไม่รับประกันเดี๋ยวเมื่อยสงสารคนตัวใหญ่นะยืนมาได้นานหรอกสามีกำลังเตรียมพี่รัศมีเดี๋ยวระหว่างนี้ไปเอาโปรดักต์มาให้ดูก่อนนะ1 2 3 4นะโอเค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 โอ้ยเดี๋ยวมาแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะนี่ไงมะขามบวยเหรออ่ะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวให้ดูมะขามเนี่ยของมาเมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานของมาเมื่อวันก่อนแต่ยังไม่ได้เริ่มเปิดแบบว่าแพ็คเลยนะคะเป็นมะขามสีชมพูนะคะคนแก่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์น่ะเขารวบรวมมาแล้วเขาก็เริ่มทยอยส่งมาให้บ้านอ้วนเอามาขายไม่แพงนะโลละ159แบบแกะแล้วอะใครมาไม่ใช่หนูคุยโทรศัพท์กับพี่ถั่วหนูรอข้าวอยู่ไหนอะน้ำพริกอยู่ไหนอะมายังเตรียมแล้วนะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูแกะมะขามให้แฟนเพจดูก่อนว่ามันเป็นยังไงหรอกมันเป็นฝักแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าอร่อยอมเปรี้ยวเล็กๆฮัลโหลฮัลโหลนี่นะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนความที่แบบว่าดูดิฉันนะคะนี่คือมะขามหวานเพชรบูรณ์พันธุ์สีชมพูนะคะทุกคนแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่านะคะเม็ดล่อนนะคะพกไปค่ะแต่เขาไม่ดูเขาแค่ประเมินความเสี่ยงนิดหน่อยไม่เยอะอันนี้คือที่คนจองไปเยอะเมื่อกี้คือ for fun 048มีบางฝักที่รู้สึกอมเปรี้ยวนะคะเป็นมะขามหวานพันธุ์สีชมพูอมเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวนิดนี่คือฟอร์ฟัน048คือถ้าซื้อเป็นฝักอ่ะมันเสี่ยงแต่ถ้าซื้ออย่างนี้เนี่ยคุณจะไม่เสี่ยงเพราะอะไรแกะให้แล้วซื้อเป็นฝักมาบางทีแกะมันจะมีใยขาวๆที่เป็นเชื้อราใช่ไหมอันนี้อย่างมากก็จะมีแบบรอยปูดมอดนะคะเป็นธรรมดาปกตินะคะมันกินเม็ดมันไม่ได้กินเนื้อนะคะในดูร่อนขนาดไหนอ่ะร่อนเม็ดหลอกรูดออกเมิดเลยนี่มันร่อนนะค่าส่งประมาณ60ไม่ใช่ค่าส่งประมาณ6ค่าส่งละ60แต่บานอ้วนนะคะให้น้องแก้โปรแกรมเป็นให้น้องแก้โปรแกรมเป็นส่งฟรีแล้วถ้าออเดอร์เฉพาะตรงนี้นะและถ้าใครดูย้อนหลังที่ไม่ใช่ไลฟ์สดโนค่ะไม่ได้ส่งฟรีนะคะถ้าไม่ได้ขึ้นว่าสดคือคุณไม่ได้รับการส่งฟรีต้องขอโทษนะคะมันไม่ค่อยได้อะไรนะคะมันได้กำไรน้อยนะคะ
บาทอ้วนก็ช่วยคนแก่ในชุมชนอ่ะนะทุกคนช่วยป้าจ่อ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 ยนี่ค่ะอร่อยเธอมันจะอมเปรี้ยวโอ้ลุงฉันรักลุงอ่ะฉันขอปั๊มลุงได้ไหมวันนี้ให้ดูดนมเลยจริงเดี๋ยวก็โดนตัดเดี๋ยวก็โดนตัดอีกเธอดูนี่เธอดูนี่สิยังไงหัวใจรัวๆก่อนหัวใจรัวๆก่อนมะขามอ่ะเหรอคะโลละ159บาทซื้อวันนี้ก็คือส่งฟรีค่ะนะคะพอดีโปรแกรมมันคำนวณส่งฟรีเฉพาะมังคุดอยู่แล้วน้องจะได้ไม่ต้องแก้โปรแกรมไปมานะคะก็เลยแบบอ่ะน้องส่งฟรีไปเลยค่ะแล้วก็ให้น้องทำรายการมานี่ไงตามนั้นเลยค่ะไล่ดูปักหมุดเลยไล่ดูปักหมุดเลยสาวๆนะคะไล่ดูปักหมุดเลยนะคะจะได้แบบครุ้มครุ้มครุ้มนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะฟอร์ฟัน048นะคะรับมากกว่า1ให้ใส่เท่ากับแล้วเติมจำนวนอ๋อกิโลนึงเลยนะหมายถึงว่าคือกิโลนึงเลยนะคะกิโลนึงเลยนะคะ1กิโลเลยใครที่พิมพ์ไปแล้วแล้วเปลี่ยนใจอยากได้เพิ่มให้พิมพ์ฟอร์ฟัน048บวกหรือถ้าเกิดไม่แล้วใจคุณก็แค่ไปบอกในช่องแชทเท่านั้นเองว่าเอาเพิ่มจ้าเดี๋ยวน้องพรุ่งนี้อีดิทให้สำหรับคนที่มาในไลฟ์สดนะคะโอเคนะโอเคนะตามนั้นโปรแกรมมันคำนวณส่งฟรีให้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เปิดทุกรหัสนะคะมีแค่บางตัวแหละที่บันอ้วนโทรเมื่อกี้แหละที่ไลน์ไปเมื่อกี้ลุงนี้กินอันนี้แต่แรกเนาะดูแม่เธอดูแม่ดูสามีฉันแม่เขาเลิศบ่และต้องขอขอบคุณพี่ต่อยนะคะนี่เลยจ้ะแกงส้มหมูนะคะไหลบัวนะคะเขาบอกว่าอาจจะไม่เปรี้ยวนะลุงให้ใส่มะนาวเอาจูนส่งข้อความมาบอกแกงส้มอ่ะเอาฟอร์ฟันนะคะไม่ใช่ตัว F นะคะช่วยพิมพ์ฟอร์ฟันเท่ากับแล้วเติมจำนวนนะพี่นะฟอร์ฟัน048นะของป้าจ่อยนะของชุมชนอะไรคนแก่ที่เพชรบูรณ์อ่ะนะคะบัดอ้วนได้มาอย่างนั้นแหละทุกคนนะคะเอามาขายกันราคาไม่แพงอร่อยด้วยเธอถูกกว่าไปซื้อเพชรบูรณ์เด้อันนี้แกะเลยเธอไม่ต้องมาลุ้นว่าแกะฝักมาแล้วเจอแบบขึ้นหลงขึ้นลาอะไรอย่างงี้อันนี้อาจจะมีหัวมอดบ้างแต่ว่ามอดมันกินเม็ดนะแล้วมันร่อนแล้วฝักไม่ได้สวยมากแต่เนื้อโอเคแล้วก็ร่อนมากอร่อยมันจะอมเปรี้ยวนะคะไม่ได้หวานขนาดนั้นนะมันจะมีความอมเปรี้ยวนะคะอร่อยโอ้โหแล้วก็ไวๆครับลุงแอนตักข้าวมารอแล้วจ้ามะนาวนี่คือจะบีบใส่แกงส้มนะคะมะนาวจะบีบให้แกงส้มใครเป็นแฟนเพจขาประจำบ้างเนี่ยกดหัวใจรัวๆให้หน่อยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้ไหมว่าเพจบานอ้วนอ่ะโดนปิดกั้นแล้วก็โดนรายงานตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะใช้หายยังใครหายยังดีแล้วดีแล้วค่ะซีสมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เลยอ่ะมาเก็ตเวลแล้วค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงดิฉันจะเอาน้องไปไว้อยู่ตรงไหนดีเนี่ยเต็มจออตออาตาไปหมดเลยทุกคนไม่มีที่จะอยู่เลยอ่ะเต็มจอไปเม็ดเลยอ่ะสวัสดีพี่วันเพ็ญบวยส่งฟรีอยู่ด้วยค่ะใครที่ดูอยู่ไล่ปักหมุดทีนะคะเดี๋ยวบัดอ้วนคอมเมนต์อีกรอบนึงดีไหมพี่จะได้เห็นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบัดอ้วนกินก่อนนะห่วงกินไม่มีค่ะเป็นเองอยู่ค่ะห่วงกินมากกว่าใครของหรอเจ๊บานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไงปักหมุดอยู่เห็นหรือไม่ปักหมุดอยู่เห็นหรือไม่ไล่ดูที่ปักหมุดได้เลยนะคนสวยเอานะเด้อนี่เด้อไล่ดูโบแล้วก็พิมพ์รหัสมาได้เลยนะคะโอเคนะชิมก่อนขออนุญาตไม่ใช้ช้อนกลางนะคะ no without ภาษาอังกฤษคืออะไรวะ serving spoon because private curry นะไม่เปรี้ยวจริงๆแต่รสชาติดีเราจะบีบมะนาวค่ะถ้ามันไม่เปรี้ยวเราทำไงคะเราบีบมะนาวค่ะพี่ปูเป้สนใจมังคุดใช่ไหมคะพี่ปูเป้เอาแบบ5โลหรือว่า10กิโลจ๊ะมังคุดเป็นสูตรพิเศษนะเป็นมังคุดเขาเรียกว่ามังคุดลานสกานะคะ
มีแบบ5โลกับ10โลนะจ๊ะคอควาย350กับคอควาย650จ้าราคาก็350กับ650จ้ามันจะแตกต่างจากมังคุดท้องตลาดทั่วไปนะคะใครเป็นคนลานสกาก็มาอธิบายดูนะคะเพราะมันจะเป็นมังคุดสอยค่ะไม่ใช่มังคุดที่ล่วงพื้นหรือว่าเขย่าต้นหรือว่าแบบเก็บแบบลวกๆอะไรเงี้ยโนนะคะอันนี้คือจะสอยโดยชาวบ้านสอยกันแต่หัวเช้าหัวเช้าของที่ภาคใต้เรียกว่าอะไรแต่เช้ามืดอะหัวรุ้งลุงมองไม่เห็นต้องให้แดดออกหน่อยนึงอ๋อต้องให้แดดออกหน่อยนึงลุงเคยไปแต่ว่าตีสามไปเก็บทุเรียนคืออะไรอะทำไมอะคนขโมยเนาะทำไมตีสามเก็บทุเรียนหนูไม่เข้าใจฮะคนขโมยต้องไปจันทบุรีก็ซอยพี่น้องซอยอันนี้ก็ซอยกันหมดแล้วใช่เดี๋ยวนี้ซอยกันหมดแล้วบางที่ยังใช้ขยมใช่ก็แล้วแต่ช่วงอุปสงค์อุปทานแหละแต่ลานกานี่คือแบบว่าโอ้โหอากาศดีที่สุดในเมืองไทยไงคีรีวงไงลานสกาไงเคยได้ยินไหมนี่คือแบบเป็นมังคุดที่อยู่ในอำเภอที่มีอากาศดีมากมันดีตรงไหนทำไมเด็กๆขี้เกียจน้ำหนาวหนาวอะน้ำบ้านแม่สามีโคตรเย็นสวัสดีค่ะติดใจมะขามกันใช่ไหมล่ะออเดอร์มะขามเยอะมากไม่ให้พี่ปูเป้มังคุดธรรมดานี่แหละจะเป็นมังคุดที่แบบอื้อหือระวังสำลักนะผมต้องสำลักต้นอะไรหลายบัวนี่แต่มะขามอ่ะนานๆมาทีเธอมะขามใกล้จะหมดฤดูกาลมันหมดแล้วล่ะแต่ว่าหมายถึงว่าที่สต็อกไว้อ่ะอยากเอามังคุดจันไปแลกกับมังคุดลานสกาจังเลยเหรออร่อยเคยขึ้นไปถึงโล230อ่ะมังคุดอ่ะมังคุดลานสกาจริงที่ดูเดี๋ยวบัดอ้วนว่าตอนนั้นขึ้น160ตอนเป็นแฟนกันจำได้ไหมเหมือนพี่บอกว่าเนี่ยแม่บอกว่ามังคุดมันขึ้นราคานี่ได้160บาทสมัยก่อนที่ลุงเป็นแฟนกับหนูคนไทยไม่ได้กินเขาส่งญี่ปุ่นเฮ้ยเธอเอ้ยวรรณพรเธอยังอยู่กับฉันไหมเนี่ยช็อตเด็ดกีฬามันมากมะขามหวานฟอฟัน048อ่านปักหมุดได้เลยค่ะพิมพ์รหัสมาถ้าพิมพ์แล้วระบบไม่ดึงคือหมดนะคะจองกันเยอะมากเห็นมีคนจองสี่โลด้วยเหรอมันโลละ105.9และส่งฟรีถูกใจสบู่เขาส่งฟรีอะไรกันอร่อยอ่ะชอบมากขัดอะไรรู้ป่ะขัดหน่อไม้ขัดหน่อไม้หน่อไม้จ๋าเดี๋ยวนะอันนี้เสียวกระดกของมักของก็แต่งอันนี้อยู่เด้สวัสดีพี่สุดารัตน์จริงค่ะพี่ยุพาบวยบอใบไม้สองบวยรวม
นี่ไงหยิบมาแล้วลืมมาให้ดู2กิโลเอาไปเลย2กิโล2กิโลส่งฟรีไปเลยพิมพ์มาบอใบไม้2ได้บ๊วยรวมแบบ2กิโลส่งฟรี269บาทยังไงฟินลุงแอดหน้าเปียกเลยอร่อยอร่อยพี่ฉลวยโอนเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะบวยถ้าใครรู้จักรหัสบวยของเรานะคะเคยดูรีวิวมาอยู่แล้วก็ทุกรหัสเลยค่ะให้ราคา269แต่ว่าส่งฟรีนะคะไปเลยก็คือให้ราคาโปรโมชั่นไปเลยโอ้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับผักต้มวันพรฉันกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศว้ายคิดฮอดพ่อกับแม่เด้คิดฮอดเด้ทอดปลาสลิดร้านสลิดซิ่งก็คงจะเลิศเนาะแต่ทำไม่ทันหรอกทุกคนพอแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะมีใครดูบานอ้วนแล้วน้ำลายไหลมั้ยมีใครดูบานอ้วนแล้วแบบน้ำลายไหลลืมบอกส่งฟรีกรณีโอนนะขอโทษนะขอโทษนะนะพี่นะปลายทางไม่ได้ฟรีจ้ะที่รักไปทางไม่ได้ฟรีนะเวลาตีกับโอ้โหมีลูกค้าโอ้โหตอนที่เราเซลล์ช่วยอะเนาะเราช่วยแล้วทีนี้มีตีกับอะส่งออกไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่รับยืนยันว่าขอไม่รับยังไงก็ไม่รับอย่างเงี้ยแล้วเราเสียหายเขาก็แค่ขอโทษอะแบบเราเสียเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้าเราเสียค่าขนส่งไปฟรีๆแต่เขาไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะเราก็แบบแต่ไม่อยากเล่าเนาะเรื่องดราม่าเนาะแต่ว่าบางทีเราใจเราแบบขายขาดทุนด้วยนะคะขนมเหลือ7บาทเงี้ยขนมเบเกอรี่อ่ะเรากะว่าเออเอาให้ลูกค้าสนุกมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเลือกที่จะยกเลิกกันแล้วก็เลือกที่จะปล่อยให้ของตีกลับอะไรเงี้ยน่ารักมากไปไม่เป็นเลยแต่ก็เรามีวันนี้รวยมาได้มีเงินมาได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วเพราะว่าลูกค้าก็อ่ะคนที่แบบว่าทำแบบนี้กับเราเราก็ไม่เลือกให้เป็นลูกค้าอีกต่อไปเราถือว่าเราได้คัดกรองกันและกันไม่เป็นไรใบอันนี้บ่ใบมันปูรู้จักบ่เสียบรรยากาศเปลี่ยนเรื่องก่อนเด้อวันพรลุงอะไรลุงอะไรเดี๋ยวมารองตู้จักกันเด้อมาทีนี้ขอทุ่มเทให้กับจานนี้แล้วนะคะเหมือนบัดอ้วนเป็นคนที่ใครสังเกตมั้งจะเป็นคนที่ไม่สามารถกินอาหารหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันจ
จะเล่นทีละอย่างไปเรื่อยๆจะไม่แบบว่ากินอันนี้แล้วก็มากินอันนี้อะไรเงี้ยจะชอบกินไปเรื่อยๆทีละอย่างแล้วก็ตามนั้นบางคนก็กดเล่นจริงไม่เป็นไรหรอกก็คัดกรองไปน้องเขาก็พี่เขาก็คนคนนั้นก็ไม่ได้ซื้ออีกแค่นั้นเองกลัวสำลักไม่เผ็ดมากนะอร่อยแต่พี่หน่อยทำไม่เผ็ดมากแต่ขึ้นจมูกเดี๋ยวเอ้ยคุณมาริสาดูละครเรื่องอะไรอ่ะแกงส้มไหลบัวรสจัดฉุนอ่ะอยากให้ดินเสียงเลยมันกรอบมากก็แบบหัวสั่นหัวคอนอ่ะเธออันนี้เหมือนจะแบบแม่ต่อยดูอยู่หรือเปล่าแม่ต่อยไม่รูดอันนี้ให้หน่อยพี่บาไปไหนมาใช่ไหมคิดถึงเขาใช่ป่ะก็วิ่งวนอยู่แถวนี้แหละออกรถใหม่ยังมาจะไม่ได้ลองขับเลยเนี่ยจอดไว้กันนะสามีทิชชู่ทิชชู่อย่านะเดี๋ยวขึ้นจมูกโอ้ยมันแบบฉุนก็ฉุนจะขึ้นจมูกอีกเนี่ยพี่แกงอะไรของเขาวะเนี่ย เช้าโอนเงินให้แล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะค่าอะไรเอ่ยมังคุดเหรอไปต่อดีไหมเนี่ยกินแล้วแบบมันฉุนขึ้นจมูกอะพี่แกงอะไรของเขาไม่รู้เผ็ดด้วยบอกไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดแต่เผ็ดนะเนี่ยโหลูกค้าบานอ้วนยังไงดีล่ะทำไมโอนไวอย่างนั้นนะโอ้โหแจ้งโอนในไลฟ์สดเลยเหรอขอบคุณนะคะแหมสุดยอดจริงๆเลยสบู่กับมะขามโอเคค่ะสบู่ยังมีให้จองอยู่นะคะสบู่มีออ่าง1ออ่าง2ออ่าง3ออ่าง4นะคะมะขามไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังฟอร์ฟัน048นะคะกิโลละ159บาทและส่งฟรีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะ
ที่คนจองกันเยอะเมื่อกี้นี้นะคะคือโปรโมชั่นส่งฟรีทั้งนั้นเลยมีมะขามหวานนะคะแกะเปลือกนะคะเป็นมะขามหวานพันธุ์สีชมพูนะคะหวานอมเปรี้ยวเล็กๆนะคะกิโลละ159 บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็มังคุดลานสกามีแบบ5โลกับ10โลนะคะ5โลคอควาย350 350 บาท10กิโล650 บาทคอควาย650อะไรกะบวยบวยบวยบอใบไม้0ถึงบอใบไม้6เลยถ้าใครรู้จักอยู่แล้วจองได้เลยค่ะส่งฟรีเหมือนกัน269 บาทบอใบไม้0บอใบไม้1บอใบไม้2บอใบไม้3บอใบไม้2คืออันนี้อันนี้นะอ่ะขออนุญาตรีวิวแบบเร็วๆ2กิโลนะคะส่งฟรีแล้วอะไรกะหมดแล้วป่ะอ่ะสบู่ไงออ่าง1สูตรมะขามนะคะมาแล้วรอบก่อนใครจองไม่ทันออ่าง1สูตรมะขามออ่าง2สูตรนมข้าวออ่าง3รอบที่แล้วของหมดมาแล้วออ่าง3คือลดวิตามินซีผสมวิตามินอีกลิ่นส้มนะคะนี่ก็เป็นตัวขายดีนะคะออ่างอะไรวะออ่าง4ขมิ้นนะคะขมิ้นหอมๆเลยนะคะโอเคพี่จิราโอนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอันนี้แหละคือตัวที่ปักหมุดอะคือส่งฟรีทุกรายการนะคะโอเคตามนั้นครับผมนะคะยังไม่อิ่มกินคือก็อิ่มแต่ก็แบบอะไรอะไรอุ๊ยอะไรอะอ๋อนี่ง่ายมาแล้วมาแล้วนะคะรอบที่แล้วไม่มีให้ดูเพราะว่ามันหมดนะคะอันนี้เลยค่ะมาแล้วนะคะมันคือ1แพ็คนะคะหึไม่ทราบลงไปที่ไหน1แพ็คนะคะได้ทั้งหมด6ก้อนขนาด160กรัมคือก้อนใหญ่เท่าเบนเน็ตอะเท่าอะไรเดียเท่า160อะคือก้อนกลมๆเนี่ยก้อนเนี้ยบล็อกนี้เลยนะคะได้6ก้อนนะคะ220บาทและส่งฟรีอุ๊ยลุงน่ารักมากเลยทำไมลุงช่วยทำมาหากินนะทำไมอะน่ารักอะอันนี้คืออุ๊ยขอบคุณนะไม่กินแล้วค่ะเผ็ดเดี๋ยวหนูขอกินอันนี้เล่นๆเดี๋ยวหนูไปหาได้อย่างอื่นกินโอเคโอเคอ่ะแล้วนมข้าวอะคะอ่ะสบู่นะสวัสดีคุณก้อยสวัสดีคุณก้อยสวัสดีพี่กบกินสบู่เล่นๆไม่ใช่อ่ะนี่สบู่นะคะ4สูตรมันแตกต่างจากสบู่ทั่วๆไปถ้าคุณเป็นคนที่แบบขี้ใครเยอะขี้ใครเยอะๆนะคะนี่เลยนะคะแนะนำเลยเพราะว่าน้องระเบิดขี้ใครขัดซอกนะคะที่จะแบบแตกต่างจากสบู่ทั่วไปคือฟองเยอะจัดเลยนะคะฟองเยอะมากแล้วก็ระเบิดขี้ใครถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีเหงื่อใครตำซอกนะคะเออวรรณพรแม่นอยู่แม่นอยู่กล่าวอ้างเวทอื่นก็ไม่ได้แบบคือบ่เนี่ยฟองเยอะกลิ่นหอมนะคะใครเคยใช้แล้วดีให้พิมพ์ว่าดีจริงนะคะอ่างหนึ่งอ่างหนึ่งมะขามนะคะ220บาทส่งฟรีค่ะนะคะ EP อื่นห้ามออนส่งฟรีเด้อบัตรอ้วนให้เฉพาะบัตรอ้วนขายเท่านั้นนะคะถ้าเกิดบัตรอ้วนฝากคนอื่นขายบัตรอ้วนจะทิ้งโปรไว้ให้แล้วคนละอย่างกันนะคะโปรแกรมมันก็จะถูกแก้ไปตามบัตรอ้วนออเดอร์นะคะอ่าง2คือนมข้าวอันนี้คือตัวแบบว่าfirst impression ของเราเลยคือหอมมากนะอ่านลองอ่านดูนะสดชื่นนะคะใช่ค่ะสดชื่นแล้วดีแล้วเรื่องไข้เรื่องอะไรเบาแล้วนะคะโอเคนะคะอ่ะใช้ดีมากอ่ะใช้ดีจริงใครเคยได้ใช้แล้วนะคะอันนี้อ่าง2อ่าง3คืออันนี้นะคะที่หมดไปตอนนี้มาเติมเรียบร้อยแล้วอ่าง3นะคะวิตามิน C บวก E นะคะกลิ่นส้มนะคะและอ่าง4นะคะอ่าง4ค่ะคุณขานี่นะคะเป็นขมิ้นนะคะแพ็คละ220ส่งฟรีไปจบนะคะจบจบการค้าขายแต่เพียงเท่านี้วะเลยไม่ถ้าใครดูปักหมุดอยู่ก็ออเดอร์มาได้เรื่อยๆนะคะใครที่นะคะชอบกินมะขามหวานนะคะ
นี่เลยทำไมอ่ะช่องอมรินทร์กับช่องไทยรัฐอ่ะเขาออกข่าวเหมือนกันเป็นช่องฝาแฝดเลยอ่ะออกคล้ายๆกันแหละเอาออกมาแล้วกินให้หมดใครที่เป็นคนท้องผูกบ้างท้องผูกกดหนึ่งท้องผูกกดไหลย้อนกดหนึ่งถามหน่อยมีไหมใครเป็นคนท้องผูกบ้างกดหนึ่งแต่ไม่ชอบกินผักอะไรเงี้ยไปกดผิดคือแบบบาดอ้วนอ่ะเป็นคนที่เห็นศพแล้วอ่ะไม่กลัวนะถ้าตายไปแล้วอ่ะถ้าตายไปแล้วอ่ะอยู่ในสภาพไหนก็แบบปรงได้นะคะเห็นศพแบบที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อยู่สภาพไหนไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใดอืดแล้วหรือว่าเป็นชิ้นชิ้นหรือว่าไงเงี้ยบาดอ้วนปรงได้นะเป็นคนที่ใจแข็งนะคะเห็นได้นะคะไม่ได้ติดตามากไม่ได้แบบติดคือติดตาจริงแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรเงี้ยก็คือเป็นเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอยู่ดีๆก็เล่าจะเล่าอะไรรู้ไหมฟังเปล่าเนี่ยฟังเปล่าอุ้ยอีนี่ก็จะเล่าไปเรื่อยเลยพูดไปเรื่อยพูดไปได้ทุกเรื่องใครอยากฟังกดเลข7 ใครอยากฟังกดเลข7ก่อน ที่จะเล่าเพราะอะไรรู้ไหมแต่บานอ้วนก็ไม่โอเคการที่แบบข่าวขยี้ข่าวอาชญากรรมอยู่ตลอดเวลามันใจคอไม่ดีมันแบบหรือภาพกล้องวงจรปิดที่แบบโชว์ว่าแบบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอะไรเงี้ยบานอ้วนไม่ชอบนะไม่ชอบแต่จะชอบแบบข่าวที่แบบสร้างสรรค์หน่อยอะไรเงี้ยจ้าพี่บุญทิพย์จ้าจ้าจ้าคือในสมัยที่เราเป็นเด็กใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆรถชนคือชนลงข่าวหน้าหนึ่งเลยทุกหนังสือพิมพ์แอะแอะคอหักเลือดสาดอะไรเงี้ยจริงสมัยก่อนไม่มีเซ็นเซอร์แล้วก็มีหนังสือที่ชื่อว่าหนังสืออาชญากรรมเนื่องจากว่ายายดมอ่ะแกเป็นอะไรแกชอบยืมหนังสืออาชญากรรมของน้าแถวๆบ้านอ่ะมาดูตอนนั้นจำได้เลยค่ะว่าพุ่มพวงวิชุดาสวนสุวรรณแล้วก็เก๋บุญเก๋อะไรสักอย่างที่ชลบุรีอ่ะเสียชีวิตอะไรนั่นอ่ะแล้วยายดมเขาก็จะไปยืมหนังสือไม่ซื้อหรอกยืมน้าแถวๆบ้านอ่ะน้าผู้ชายที่เขาทำงานอยู่ในกรมชลประทานด้วยกันอ่ะเอามาดูบานอ้วนเองก็ได้มีโอกาสเปิดดูค่ะทุกคนโอ้โหคือเลือดคือคือคอขาดคือแผลเวอะหวะคือบานช่ำแล้วตอนนั้นเราคือเด็กประถมอะไรประมาณนั้น นะคะแล้วทีนี้บานอ้วนก็ดูบ่อยจนเกิดความเคยชินนะคะใครเนี่ยอยากรู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับภาพ พวกนี้บ้าง มันแบบมันโอเพ่นมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เห็นจนรู้สึกชินสภาพจิตใจเราก็โอเคแล้วทีนี้ก็มีข่าวคนแถวบ้านนะคะในหมู่บ้านช่วงชีวิตที่เป็นเด็กประถมไปจนถึงมัธยมต้นๆน่ะก็จะมีข่าวเรื่องผีกระสือผีกระหังนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะชาวบ้านเขาก็จะค่อนข้างกลัวแต่ยายดมแกก็จะชอบพูดท้าทายมาดิเนี่ยทำไส้กรอกยายดมแกทำสารพัดอาชีพแกทำไส้กรอกอีสานหรือยังไงวะตอนนั้นอ่ะแล้วแกก็ประมาณว่าไม่กลัวหรอกไม่มีอะไรหรอกผีอ่ะถ้ามันมีก็มาหลอกหลอนเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ฟังจากแม่มาแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คงไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยขนาดแม่เรายังไม่กลัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่เป็นเด็กที่โตมาแบบว่าเห็นคนที่เสียชีวิต
ก็คือตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กลัวมากหรือเวลาที่เขาจะมีอาการเผาศพอะไรเงี้ยแล้วเขาเปิดฝาโลงก็สามารถไปดูกับเขาได้อะไรเงี้ยเออเป็นเด็กประถมและมัธยมที่โตมาในความรู้สึกแบบนั้นเป็นคนค่อนข้างใจแข็งเอออะไรประมาณเนี้ยนะคะล่าสุดช่วงประมาณแบบรู้ว่าติดพยาบาลแล้วจะมาเรียนพยาบาลนะคะลุงแถวๆบ้านนะคะแกเป็นคนขี้เล่าแหละแล้วแกก็หาเงินไปกินเหล้ากงเหล้ากงยานกงน้ำขาวปะเหล้าขาวปะแกก็ไปงมหอยเว้ยเออแล้วก็จมน้ำตื้นน้ำแค่ประมาณแค่สะโพกอะแค่แบบไม่ถึงเอวนะแค่สะโพกประมาณนั้นแล้วแกก็คงหน้าขมำเป็นลมแล้วก็กำหอยขมเอาไว้เลยอะกำแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นน่าจะ2วันนะคะบ้านอ้วนก็สามารถดูขาขอบคุณค่ะสามีเดี๋ยวก่อนสามีหนูยังไม่ได้กินอันนี้เลยเนี่ยอยากเล่าก่อนไม่ค่อยเม้นกันเลยอ่ะเม้นน้อยมากเลยอ่ะไม่ค่อยเม้นเลยอ่ะเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวลุงจ๋าลุงน้องขออนุญาตขอทิชชู่เปียกหน่อยค่ะขอบคุณค่ะทิชชู่เปียกบ้านเราหมดหรือยังคะสั่งออนไลน์ไหมเมิร์ดเมิร์ดเวอร์เมิร์ดหรือเปล่ายังโอเคโอเคคุยคนเดียวไม่คุยแล้วพอเลิกแบตก็สิเบิดค่ะแล้วก็แบบประเด็นก็คือว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้บานอ้วนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าเวลาเจอศพเจอคนรถชนเจอหงายเจอแหกเจอแหวกเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมาเรียนพยาบาลก็ยิ่งแล้วเลยได้เจอได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ก็รู้สึกว่าแค่เป็นประสบการณ์แต่ไม่ได้หวาดวิตกกลัวนะคะเดียร์อยู่จ้ะฟังอยู่จ้ะมาแล้วดาว100ดวงขอบพระคุณค่ะนะคะนี่งานดาวก็มาสุดยอดเลยค่ะดาวเด่นมากแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ากลัวอะไรมากมายแล้วก็รู้สึกว่ามีช่วงนึงณช่วงเวลาแบบน่าจะมหาลัยปี2อะค่ะมีเพื่อนที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นฝรั่งนะคะเขาบอกว่าบ้านเราแบบโหดบ้านเราโหดอ่ะโหดอะไรโอ้newspaper แบบว่ามีภาพที่แบบว่า accident แล้วก็แบบ no sensor อะไรเงี้ยคือแบบสมมุติว่ารถใช่ไหมรถขนเหล็กแล้วมีมอไซค์ขับมาแล้วมันเบรกกระทันหันแล้วเสียบกลางอกคาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยหนังสือพิมพ์บ้านเราก็ถ่ายลงแล้วก็โชชะโบบะลงอย่างนั้นเลยจริงไหมสมัยก่อนอ่ะไม่มีการเซ็นเซอร์นะคะคือไม่เซ็นเซอร์อะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็มาเล่าให้บานอ้วนฟังว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับหนังสือพิมพ์บ้านเรานะคะบานอ้วนก็เลยได้ฟังมุมมองจากคนที่เขาไม่ใช่เป็นประเทศไทยอะไอเรามันชินไงที่เล่าให้ฟังปูทางมาแต่ว่าจำได้ไหมอะไรเงี้ยตอนเด็กก็ที่ว่าบานอ้วนเห็นศพเห็นเห็นนั่นเห็นนี่เห็นมาเรื่อยๆไม่ได้กลัวแล้วก็ดูหนังสืออาชญากรรมมาตั้งแต่เด็กๆที่เปิดออกมาแล้วแบบว่าใช้เครื่องตัดทางอะไรเงี้ยแล้วทางเอาศพเอาร่างกายชิ้นส่วนมนุษย์ออกมาหัวสมองไหลไส้ยาวเป็น10เมตรอะไรเงี้ยคือแอบเห็นเรื่อยๆแอบเห็นเรื่อยๆอะไรเงี้ยทีนี้ฝรั่งเขาก็มาสื่อสารให้ฟังว่าเธอรู้ไหมว่าบ้านเธอมันป่าเถื่อนอะไรเงี้ยคือเอาทุกอย่างของคนลงไปที่หน้าหนังสือพิมพ์เพียงเพราะว่าต้องการให้คนมาดูเยอะๆแต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามที่จะแปลแต่ว่าบานอ้วนก็พอพยายามที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะพูดภาษาไทยเอาเป็นว่าฟังแล้วเข้าใจได้ว่าเมืองนอกเขาไม่ลงกันนะจ๊ะแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าหญิงแดน่าหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่ว่าเราสังเกตกันไหมว่าเราไม่เคยเห็นภาพอุบัติเหตุใดๆที่เวลาที่เมืองนอกมีข่าวว่าใครอุบัติเหตุตายอะไรเงี้ยเพราะเขาถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังนะแล้วเราก็จะโยงมาถึงปัจจุบันยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มมีการเซ็นเซอร์
มันจะเริ่มมีการเซ็นเซอร์แหละเออเป็นยุคที่แบบว่าเออ10กว่าปีมาเนี้ยมีการเซ็นเซอร์มาตลอดเลยแต่อย่างน้อย2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคทีวีดิจิตอลล่มสลายคนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทีวีและช่องข่าวกลายเป็นข่าวใดข่าวหนึ่งเอามาพูดกันเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีหรือ1ชั่วโมงเหมือนข่าวลุงพลป้าแตนน้องชมพู่จำได้ปะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีก่อนหน้านั้นอีกน่าจะ3ปีอะประมาณนั้นอะบัดอ้วนสังเกตเห็นว่าแล้วบัดอ้วนมีความรู้สึกว่ามันหมดยุคมันมีการที่แบบขยี้จนรู้สึกบีบคั้นเจ้าของเรื่องมากเกินไปอะอย่างสมมุติว่าเรื่องคดีฆ่าข่มขืนอะพูดพอประมาณก็พอไหมอะไรเงี้ยทำข่าวกันครึ่งชั่วโมง40นาที1ชั่วโมงเต็มอะไรเงี้ยข่าวนี้ข่าวเดียวแล้วไปทุกแง่มุมของคดีอะไรเงี้ยบางคือแผลร้อนๆเลยอะบัดอ้วนว่าบางครั้งอะมันหดหู่สำหรับผู้เป็นเจ้าของเรื่องและผู้ที่ดูอะบัดอ้วนมีความรู้สึกว่ามันย้อนกลับมาอีกครั้งนึงบัดอ้วนเป็นคนที่ไม่ใจอ่อนหรือว่าหวั่นไหวง่ายๆอะนะคะกับเรื่องราวแบบที่เห็นสภาพอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอามาพูดขยี้ใจคอไม่ดีมันหดหู่รู้ไหมคะมีคนเป็นโรคซึมเศร้าจากข่าวบนสื่อเยอะมากคุณได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้ามาเมื่อ 2-3 ปีนี้เองใช่ไหมคนประชาชนคนทั่วไปอ่ะจริงไหมคะเพราะว่าตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียตั้งแต่มีสื่อต่างๆที่มันแบบเรียลไทม์เนี่ยมันทำให้การเข้าถึงข่าวแบบนี้แบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพื่อเรตติ้งเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะบานอ้วนว่าบางครั้งขยี้เกินอ่ะบางทีเห็นเล่าแม้กระทั่งว่าเขาทำยังไงถึงตายหรืออะไรมีใครขั้นตอนยังไงมีสีหน้าเรียบเฉยหรืออะไรเล่าเยอะจนความรู้สึกว่าอ่ะไม่ต้องเหมือนไม่ได้เซ็นเซอร์แหละฟังแล้วก็หดหู่อ่ะใครเคยดูข่าวจนหดหู่ไหมเคยพี่ว่าเคยบานอ้วนรู้สึกว่ามันกลับมายุคนี้มันกลับมายุคไอ้พันเนี้ยอีกถึงแม้จะไม่ได้มีภาพที่โฉงฉางแต่การเล่าและการบรรยายมันส่งเสริมมากเลยมันเป็นการขายเนื้อที่ไม่ได้ขายเนื้อแต่เป็นขายกลิ่นย่างเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างสะเทือนอารมณ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนอะดูข่าวพวกนี้แล้วหดหู่ไปเลยอะไรเงี้ยใจแบบจิตตกไปเลยอะไรเงี้ยขนาดเราเป็นคนใจแข็งไงยกตัวอย่างว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจแข็งให้ฟังนะคะจริงๆยังรู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยปัจจุบันมันเหมือนแอบขยี้ข่าวแบบที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญแบบอยู่ตลอดอะไรเงี้ยกินอีกแล้วอ่ะเหมือนที่เล่นทีจริงแล้วก็ยังไงเนาะเลยไม่ค่อยกลัวอยากเห็นแต่ก็ไม่อยากเห็นสุดท้ายได้เห็นแล้วก็เหมือนแบบกลายเป็นเห็นบ่อยจนรู้สึกว่าโอเคอะไรเงี้ยอิ่มหรือยังก็อิ่มอยู่นะคะแต่ว่าก็กินได้อีกอ่ะซีดแหมพูดเยอะไม่ค่อยได้กินเยอะพักทองที่ไหนลุงทำไมน้ำใสจังขอเป็นกำลังใจให้น้องบานตลอดไปคิดถึงไม่ได้ดู2วันไปทำอะไรมาเมื่อยๆแต่ว่าเบาลงแล้วนะคะถ้าใครจะไปฉีดแอสตราเซเนกาก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมีอาการนิดหน่อยไข้เมื่อยก็พักผ่อนกินน้ำนะคะก็ให้เวลากับการพักผ่อนเยอะ
ขอเสียงลุงแอนหน่อยครับสวัสดีจ้าคนสวยๆลุงอยู่นี่ยืนแล้วก็นอนอย่างนั้นเหรออ้าวอร่อยว่ะลุงอันเนี้ยมีอันเดียวยืนไปสองอันนั่นไงมันเหมือนกินไข่แดงเนาะตอนเด็กๆอ่ะบัดอ้วนยังคิดเลยพ่อจะต้มอันนี้ใช่ไหมแม่ต้มอันเนี้ยกินกับน้ำพริกเผาแล้วขยำข้าวอ่ะแอบคิดว่ามันเหมือนไข่แดงว่ะใบเฟิร์นลุงแอนลอยน้ำได้ไหมถ้าไม่ว่ายน้ำลอยน้ำไหมถ้าไม่ตะกุยลอยไหมไม่ลอยดิจมทำไมอ่ะคนไปได้มีไขมันเยอะอ๋อเหรอที่หนูลอยเพราะหนูอ้วนเหรอโอเคเขาบอกว่ายังไงก็ไม่จมหนูติวอ่านหนังสือด้วยเสร็จแล้วก็หลับเลยไม่ได้ดูพี่ชอบกินแบบนึ่งชอบกินแบบผัดใส่ไข่ข้นๆทำแบบนี้สูตรทุบพริกทุบกระเทียมคั่วๆเหมือนจะทำผัดกะเพราเลยนะเดียวแล้วก็หมู3ชั้น มันอร่อยเพราะอะไรหมู3ชั้นเสร็จแล้วก็ฟักทองไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะบางๆเล็กๆนะผัดให้เละไปงั้นเนี่ยน้ำมันหอยรสดีน้ำตาลจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้แต่ตัดซะหน่อยพอสุกทุกอย่างสุกตอกไข่แหวกพื้นที่ให้มีน้ำมันนั่นแหละแล้วตอกไข่ลงไปแล้วก็ให้มันเดือดเบาพอมันใกล้จะเริ่มสุกทั้งหมดก็คั่วให้เละๆแล้วก็คั่วให้มันทั่วแล้วตอนจบใส่พริกหยวกแดงๆเขียวๆนิดหน่อยหรือแดงๆก็ได้แล้วก็โหระพาเด้อกินข้าวเด้อโอ้ยเถอยสุดจะบรรยายหนูลอยน้ำได้ครับพี่บานตอนเด็กๆแม่เคยพาไปดูแม่ชีลอยน้ำได้หนูนิ่งงงเลยมันแปลกตรงไหน พี่ลอยได้ตั้งแต่เด็กอ่ะเธอพี่ลอยได้อ่ะตั้งแต่เด็กพี่ลอยน้ำได้ลอยได้เลยอ่ะลอยแบบไม่จมอ่ะไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าเอามาผัดอย่างนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบใส่พริกไทยด้วยนะโรยพริกไทยหน่อยแล้วก็คั่วใช่ไหมเสร็จแล้วพอมันสุกร้อนๆงั้นน่ะแล้วกินข้าวอร่อยอ๋อโอเคคุยเรื่องข่าวอื่นแล้วหนูแอบเปลี่ยนช่องแต่ก็คล้ายๆกันแหละขยี้ข่าวประมาณเดียวกันเนาะไทยรัฐกับไม่ได้ว่าหนูก็พูดมันต้องวิจารณ์ได้สิทำงานมันต้องวิจารณ์ได้เป็นวิธีการทำงานของเราครับผมมันก็โดนใจคนไทยโดนใจลุงแอนด้วยกินเห็ดเมากินเห็ดเมาเหรอออร่อยมีน้อยก็เลยค่อยๆกินอ่ะถ้านึ่งวรรณพรถ้าบ้านฉันนึ่งนะเขาจะนึ่งแบบ3กษัตริย์เขาจะนึ่งฟักทองเขาจะนึ่งกรอยเขาจะนึ่งข้าวโพดหรือไม่ก็สมมุติว่าอันนี้ใช่ไหมฟักทองมันเทศแล้วก็กรอยแล้วก็เอามาคลุกกับมะพร้าวน้ำตาลเกลือเคยบ่อยากให้พี่บานกินผักกรอบโชว์ค่ะคงอร่อยน่าดูเอออยากกินว่ะสั่งที่พี่ด้าให้หน่อยดิพี่ด้ายังขายอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยประเทศอะไรประเทศไทยดิหายแล้ว
แตกคือกันเลยอ่ะอุ้ยว้ายดูดูดูรถดูรถเฮ้ยกระเด็นเวอร์อ้ายวายหลุดถนนได้ก็เรียกใช่ค่ะคุณดาวหนูก็จะสั่งพี่ด้าแต่ต้องรอนานเลยใช่ไหมเอาเหรอมันเป็นรอบส่งเหรออืมถ้าอยากจะรีวิวก็อยากรีวิวให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคข้าวโพดพลาอืมใช่พี่วรรณพรรับหนูเป็นเพื่อนในเฟซด้วยค่ะนี่เป็นไง FC FC ของ FC Union Intersect Station บึมบึมบึมขายของพี่ออเดอร์นานใช่ไหมอ๋อก็จะหน่อยหน่อยแต่ว่าเจ๊กับพี่ออเดอร์วันนี้มังคุดไม่ใช่จะมีมาให้ดูเนี่ยแฟนเพจน่ารักเชื่อใจซื้อกันมากมายเลยเห็นไหมนะออเดอร์จองกันแต่ของดีร้านพกาแต่เป็นพีออเดอร์ที่ไม่ได้ว่ารอนานนะก็คือเงินมาก็แจ้งเขาให้เก็บโควต้าแล้วก็จัดส่งแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แบบโลแบบเป็นรอบนานอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้น็อกรอบกันขนาดหนักนะของดีแต่ว่าเขากำลังฮิตอ่ะเลื่อนไปที่ไหนก็เจอในเฟซอ่ะเต็มไปหมดเลยผักกรอบอ่ะมาเที่ยวสุไหงโกลกนราธิวาสด้วยนะบานอ้วนอยากไปค่ะเพราะว่ามีแฟนเพจอ่ะอยู่ใต้เยอะมากแล้วก็แบบบางทีเราเห็นฟีดอะไรเงี้ยที่เขาอยู่แบบทางใต้อ่ะอากาศดีเหมือนเนี้ยกับภาคเหนือคืองงมีหมอกมีอะไรอยู่ตามเขาก็เลยงงว่าภาคใต้มีหมอกแล้วก็คราวที่แล้วไปเจอกิ๊กอยู่หรือเปล่ากิ๊กคือที่ชุมพรบางพื้นที่ที่เป็นเขาเป็นอะไรนะมีหมอกมีอะไรอะไรเงี้ยเยอะมากพี่บานรับมาขายเลยค่ะผักกระหล่อเอาไว้ก่อนงานดาวต้องมาสุดๆโอ้โหกราบแท้ๆขอบพระคุณมากค่ะอุดหนุนหรือยังคะวันนี้มีของขายนะคะวันนี้มีของขายนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเป็นโปรแบบส่งฟรีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันเสาร์ปะเอ้ยพรุ่งนี้คือวันศุกร์ปะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะยังไงแต่พรุ่งนี้เนี่ยบานอ้วนมีนัดไหว้แม่ย่านางรถนะคะไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าพอดีพี่ต้นแฟนพี่แอนอ่ะเขาแนะนำว่าต้องไหว้แม่ย่านางรถอะไรเงี้ยอ้าวหวานนึกว่าแค่เอาแบบพวงมาลัยไหว้ก็พออะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีต้องมีชุดเซตของเขาแล้วก็มีแบบคาถาสวดไหว้ให้สวยงามนะคะมีของกินอะไรมานำเสนอเพิ่งมาถึงเหรอที่เอาที่แบบเป็นโปรส่งฟรีแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวอื่นไม่ได้เปิดขายเฉพาะที่จัดโปรส่งฟรีมีมังคุดจากลานสกานะคะมังคุดลานสกาอร่อยที่สุดค่ะเพราะว่าดินอากาศสภาพแวดล้อมหาทานยากส่วนใหญ่ส่งนอกหมดเลยใช่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะก็คือเมื่อ EP ก่อนนู้นที่รับออเดอร์มีคนบอกว่าโอ้เคยซื้อแค่3ซื้อที่เชียงใหม่แค่โลละ35 3โล100ก็เลยบอกว่าพี่คะมันจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะมังคุดพี่ไปตลาดมันก็มีขายค่ะแต่ถ้าเป็นมังคุดลานสกานะพี่มังคุดลานสกามันจะไม่เหมือนนะคะพี่บ้านมีแฟนเพจที่8ริ้วเยอะไหมคะก็มีนะคะมีนะ มังคุดก็จะมีแบบ5กิโลกับ10กิโลนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ออเดอร์นะคะแบบ5โล350แบบ10โล650นะคะอาการไข้ค่ะแต่ก็ดีแล้ว
ตอนนี้ปักหมุดอยู่นะคะปักหมุดตัวที่เป็นโปรโมชั่นส่งฟรีอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดเอาแบบ10โลก็คอควาย650แล้วก็บ๊วยค่ะบ๊วยก็ส่งฟรีสั่งละค่ะขอบคุณค่ะบ๊วยก็มีบ๊วยรวมนะคะบอใบไม้2ก็ส่งฟรีเช่นเดียวกันสบู่มี4สูตรนะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะอย่าว่าแต่ราคาเลยมันหาซื้อยากใช่ค่ะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะนะคะของดีก็อยากรีบบอกต่อนะคะใครยังไม่เคยก็ต้องลองนะคะซื้อแล้วส่งไปให้คนที่เรารักเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าทุกคนประหยัดการเดินทางมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปไหนถูกไหมนะคะเอาเงินส่วนตรงนี้ค่ะส่งความสุขส่งความอร่อยไปให้ครอบครัวไปให้แม่ให้พ่อนะคะแล้วก็โปส่งฟรีมีอะไรอีกอะมะขามหวานไงตัวเองมะขามหวานอร่อยมะขามหวานนะคะเป็นแบบสีชมพูนะคะฝักอย่างนี้นะคะเม็ดล่อนอร่อยนะคะไม่มีเชื้อรานะคะอาจจะมีหัวมอดบ้างแต่ว่ามอดมันกินเม็ดอะนะคะเนื้อไม่เป็นไรเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ส่งฟรีเหมือนกัน for fun 048ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะfor fun 048นะคะถ้าพิมพ์แล้วไม่ติดก็คือหมดนะคะเพราะว่าเมื่อตอนต้นคลิปคือจองกันมหาศาลล้าน8มากนะคะถ้าระบบไม่เด้งก็คือว่าอดหมดโปรโปนะคะคุณจุธาไปเม้นใต้เม้นไม่รู้จะดูดหรือเปล่านะบันอ้วนว่าคนที่เม้นใต้เม้นมันจะไม่ค่อยดูดนะคะคนที่เม้นใต้เม้นมันจะไม่ค่อยดูดนะคะอาจจะต้องแบบจริงนะคะอาจจะต้องแบบต้องเม้นใต้เม้นต้องไปเม้นอิสระอะค่ะไม่ใช่เม้นใต้เม้นเนี่ยไม่ดูดจริงๆด้วยไม่ดูดนะคนที่ไปเม้นใต้เม้นหลายๆคนนะคะอ่ะบางคนแจ้งโอนสุดฤทธิ์เลิศนะคะอันนี้เป็นโลเลยนะคะเป็นกิโลนะคะคุณจุฑาวันมันดูดไหมนี่น่าจะทยอยเม้นใต้นั้นแน่ๆเลยอ้าวแบตหมดนะได้เลยค่ะแต่ตอนนี้หนูโอเคแล้วหนูโอเคแล้วขออนุญาตถอดไมค์นะคะเพราะว่าแบตหมดจ้าไม่ใช้ไมค์แล้วนะเสียงมันก็จะเบาแล้วล่ะคุยเล่นคุยหัวกันไปละกันนะคะคุยเล่นอย่างอื่นได้นะเดี๋ยววันนี้บันอ้วนช่วงนี้บันอ้วนเรียนออนไลน์นะคะอยากเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์การตกแต่งเพจหรือการองค์ประกอบต่างๆหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะคะก็จะแบบบ้านอ้วนก็จะช่วงนี้ก็จะใช้เวลาอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ดูนะคะดูการเรียนออนไลน์ซะมากนะคะแล้วก็เลคเชอร์นะคะเสียงเบาลงมากๆไหมไม่ชินนะถอดไมค์ออกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนขาดอวัยวะไปเลยนะเว้ยความรู้สึกอ่ะมันเหมือนแบบนะคะกินยาก็ต้องกินตัวนั้น ไปกินพาราเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเรียบร้อยดึงละเดี๋ยวบัดอ้วนขออนุญาตแชร์สักนิดนึงคนออเดอร์สินค้าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนะหวังว่าจะไม่รวนนะเพราะไม่ได้แบบไลฟ์ใหญ่อะไรคุยเล่นคุยหัวกันไปเฮ้ยคิดถึงว่ะพอดูรูปใช่ปะได้ยินชัดอยู่เนาะพี่ยุพาเนาะนี่นอนตอนไหนตื่นเช้ามาเรียนเมื่อคืนนี้อ่ะวรรณพรเมื่อวานเอางี้เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้ไลฟ์สดหรือไม่ได้อยู่ในจอที่เราเห็นก็คือนอนทั้งวันเลยค่ะนอนแล้วก็นอนหนูนอนยังไงฮะลุงนอนแต่บ่าย3นอนไปถึงค่ำแล้วก็นอนจากค่ำไปจนถึงดึกนอนจากดึกไปถึงก็มีมาไลฟ์สดตอนกลางคืนป่ะ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็นอนไปถึง 4:00 กว่าก็นอนไม่หลับละก็รู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกว่าไม่ไข้แล้วนะ
แล้วก็มานั่งเรียนออนไลน์ตั้งแต่ตีสี่กว่าจนถึงแปดโมงเก้าโมงแล้วก็นู่นนั่นนี่แล้วก็มาง่วงอีกทีหนึ่งตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็นอนตื่นมาประมาณเที่ยง20ก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาออกไปเขามาส่งรถนะคะซื้อรถคันหนึ่งเขามาส่งรถแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนอีกเลยแต่ก็ในช่วงประมาณกลางวันนะที่มีรู้สึกคันตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกโล่งเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นมากตอนนี้ก็เกือบจะปกติแล้วแต่ยังรู้สึกหนักๆตัวรู้สึกว่ามันเหมือนแบบร้อนๆนิดๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงกับแบบว่าเออเป็นเยอะอะไรเงี้ยก็โอเคนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นไซด์เอฟเฟคของการรับวัคซีนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีรีแอคอยู่แล้วอะพวกเนี้ยแอนติเจนแอนติบอดีอะไรก็ว่ากันไปลืมว่ะเอออย่าถามลึกมากนะลืมว่ะแต่ฉีดยาแล้วก็สบายใจระดับหนึ่งเท่านั้นนะบ้านอ้วนห่วงเพื่อนๆนะคะพูดตรงๆเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆคงไม่มีเวลามาดูไลฟ์สดบ้านอ้วนหรอกเพื่อนๆก็หายกันไปเยอะนะเพราะว่าเหมือนบ้านอ้วนก็สังคมเรามันก็ไลฟ์สไตล์มันก็ต่างกันไปแล้วอะเพื่อนเขาคุยกันในกลุ่มจริงๆสมัยเป็นพยาบาลที่อยู่มหาลัยช่วงปี3ปี4บ้านอ้วนเป็นประธานชั้นปีนะคะแบบว่าเป็นหัวโจกเลยอะไรเงี้ยแบบเป็นแม่ป้าแบบว่าเป็นเจ๊เป็นเจ๊ในคณะเลยนะคะของห้องนะคะก็ทีนี้พอเราก็ทำงานพยาบาลแล้วก็จู่ๆเราก็มาหันเหตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะมันก็จะมีความห่างเหินที่แบบว่ามันมีแก็บอะที่แบบมันไม่เหมือนกันอะเพื่อนคุยกันเฮ้ยมึงเก็บหน่วยได้เท่าไหร่อะไรเฮ้ยเธอมีอบรมตรงนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ประชุมวิชาการที่นั่นที่นี่เธอไปเปล่ารอบนี้เธอไปเจอกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ไหมอะไรเงี้ยบางคนเขาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกหรือบางคนก็อาจจะแบบทำผลงานหรือว่าไปออกบูธอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มาประชุมวิชาการหรือช่วงนี้อะไปบุษราคำมีใครไปบ้างยกมือขึ้นอะไรก็ว่าไปใครอยู่ตรงไหนหน่วยไหนอะไรเงี้ยเขาจะคุยกันบัดอ้วนจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สิ่งที่รับรู้คือก็แบบว่าความสารทุกข์สุขดิบเห็นฟีดบางคนน่ะเริ่มทุกข์เริ่มเศร้าแบบแล้วก็มีรู้มาว่าบางคนถึงขั้นแบบจิตเวชคือหมายถึงว่าไม่ได้ถึงกับเป็นโรคจิตอ่ะแต่ว่าเป็นแบบเครียดอ่ะโรคเครียดอ่ะค่ะกินยาแก้เครียดกินยาที่แบบระงับประสาทอะไรเงี้ยคือฟีลนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเครียดอะไรเงี้ยบางคนก็สเตตัสมีแต่ด่ารัฐบาลเยอะมากทั้งๆที่ตัวเองแบบเป็นพยาบาลแบบอยู่ในกระทรวงแบบว่าเป็นแบบมันจะมีเพื่อนที่อยู่เอกชนเพื่อนอยู่รัฐบาลอ่ะคือแบบเครียดกับระบบแล้วก็อึดอัดใจกับ การทำงานของรัฐบาลอ่ะนะคือแบบแมวดีกว่าไม่พูดแล้ว บัดอ้วนแค่มองว่ามันยากจริงๆอ่ะมันยากอ่ะมันยากชีวิตช่วงเนี้ยแล้วบุคลากรทางการแพทย์คือน่าสงสารมากน่าสงสารที่สุดเลยต่อมน้ำเหลืองอักเสบอยู่ตรงไหนต่อมไหนต่อมนี้ต่อมนี้หรือต่อมขนีบฉันว่าต้องต่อมตรงค้างแน่เลยว่ะไปฉีดของแอสตราค่ะเป็นไข้ไอตกใจเลยอ๋อเป็นตรงเนี้ยดิเป็นต่อมข้างในดิอ๋อนึกว่าโควิดบัดอ้วนมีเซตตรวจโควิดนะดูกันไหมใครจะดูไหมเธอจะดูกันไหมเธอจะดูกันไหมฉันมีนะฉันมี50ชุดเลยนะฉันได้มา50ชุดนะห้ามดราม่ากันนะเธอจะดูกันไหมพี่จะดูกันไหมถ้าดูก็พิมพ์ว่าดูสิคนไม่เยอะเนี่ยแค่ร้อยคนดูเปล่าแต่เปิดให้ดูแต่ไม่ตรวจให้ดูนะ นะเผื่อใครอยากฝากซื้อหรือจะซื้อบัดอ้วนต่อก็ได้เผื่อบัดอ้วนได้มาอีกสามีรู้เลยสามีลุกหยิบให้เลยอ่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวคืออะไรก่อนอะไรก่อนเนี่ยความมีผลแบบเซิร์ฟไม่หยุดฉันรักเขาฉันก็ไม่ได้รู้อะไรมากเลยฉันยังไม่ได้ลองแต่ฉันก็ไม่อยากจะลองด้วยแต่ฉันก็เตรียมนั่นแหละเธอฉันก็มีไว้อะไรไว้จารวีอ๋อตรงคางใช่ไหมตรงคางตอนเด็กน้อยเอามายาลาบรู้จักบ่เพื่อนบ้านบาดอ้วนไม่เคยเป็นโดยตรงแล้วมีไอเดียวที่เป็นเดียวนะเดียวอะแล้วก็ใคร
น่าจะเป็นน้องลูกน้ำปะที่เป็นนะแล้วเขาก็จะเอามายาลาบแต่ไม่รู้ทากับอะไรแล้วก็ทาตรงเนี้ยแต่ไม่รู้อะไรจำไม่ได้แล้วคางทูมอ่ะแล้วเอามายาลาบรู้จักมายาลาบกันไหมคล้ายๆชะอมอ่ะโอ้ประมาณนั้นส่วนอันนี้เพิ่งถึงเมื่อวานได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะจะโดนตำรวจจับไหมก็อย่าหายนี่แค่โชว์ใช่ไหมงานโชว์ต้องมานะคะอันนี้ของโรชบัดอ้วนอ่านว่าโรเช่มาตลอดเลยนะตั้งแต่สมัยจบใหม่ๆคือต้องบอกไว้ก่อนนะพวกไฟเซอร์นะคะอะไรพวกเนี้ยบัดอ้วนรู้จักแบรนด์อยู่แล้วนะคะไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยถ้าบอกให้รู้เนี่ยคนจะรู้จักกันทั่วโลกเลยไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยเป็นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ร้านแบบเป็นยาใช่ไหมคะถ้าบอกชื่อยาเนี่ยทุกคนรู้จักเลยว่าอ๋อเหรอมันคือไฟเซอร์เหรออะไรเงี้ยคือยาอะไรรู้ปะให้ทายทุกคนรู้จักหมดทั้งโลกทั้งประเทศนะคะไวอากราเนี่ยเป็นของไฟเซอร์นะคะทุกคนอุ้ยเป็นดูเป็นคนที่มีความรู้ไปเลยอะ เออนั่นแหละมันจะเป็นพวกบริษัทเขาเนี่ยแหละเขาก็จะผลิตออกมาแล้วแต่ว่าเขาจะผลิตอะไรออกมาแต่อันนี้เป็นของอันนี้เป็นชุดตรวจของยี่ห้อเอาใบสับเสือหรอใบสับเสือหรอใช้ใบสับเสือพอกเอาหรออ๋อที่บ้านใช้เนี่ยแหละมายาลงมายาลาบอะไรนี่เนี่ยเคยได้ยินอยู่อันนี้ของโรชนะคะหรือว่ามันอ้วนอ่านว่าโรเช่แอบอ่านว่าโรเช่อ่ะ QC pass นะจ๊ะนี่ซุ่มดูกันอยู่ซุ่มนะจ๊ะเรามาดูกันนะจ๊ะใครมีอยู่ในครอบครองแล้วกดหนึ่งอือหือมีวิธีตรวจอย่างอื่นไหมนอกจากสวอปตรวจเลือดไงที่ห้องปฏิบัติการไงสวอปอ่ะดีสุดเพราะว่าแบบ pass QC passกล่องละ25อันนะคะทุกคน first time นะคะนี่ก็คือเพิ่งครั้งแรกเหมือนกันจ้าอันนี้ไว้สำหรับเลเวลแน่เลยอันนี้ก็ when perform the test please attach the film on the result window to device อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนาจาคู่มือต่างๆนาจานี่จ้านาจานี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟทริลนะคะคงไม่แกะให้ดูนะอันนี้มีเซตสำหรับวางทริลนะคะแล้วก็จะมีคัตตันบัตนะคะสำหรับตัวสวอปนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำยานะคะทุกคนอันเนี้ยเห็นไหมอ่ะนี่น่าจะเป็นน้ำยานะคะทุกคนยังไม่ได้ดูหรอกนะว่าเออมันทำยังไงต้องไปดูในเน็ตนะคะอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวเทสอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเนี่ยน้ำยาจริงๆก็เป็นน้ำยานะคะ SARS เป็นรุ่น SARS COV2 Rapid Antigen Test นะคะmade in korea นะคะตัวนี้เกาหลีนะจ๊ะอันนี้เบอร์1ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาได้มาจากตำวันอันนี้มีประโยชน์ยังไงมีไว้ในยามฉุกเฉินนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะติดโควิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะยืนยันผลได้ประมาณ 90% แล้วก็อาจจะทำให้เราพาสหรือว่าทำให้เราแบบสามารถที่จะเป็นข้อมูลหรือเป็นรีเซลที่พอที่จะสกรีนให้เราพาสในส่วนของการคัดกรองไปได้ว่าเออนี่เสี่ยงจริงนี่อาจจะแบบบวกลบอะไรอย่างเงี้ยดูอะไรประมาณนี้เขาว่าก็เลยติดไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะตัวนี้ได้มาแล้วก็เก็บไว้นะคะยามฉุกเฉินนะคะกับเราและครอบครัวนะคะของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็เดี๋ยวก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปน่าจะมีแล้วไหมตามโรงพยาบาลเอกชนนะคะน่าจะเริ่มวางขายแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะต้องซื้อในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมั้งน
ะคะอีกไม่กี่วันนางก็เปิดขายแล้วค่ะคิดว่าแต่ราคาเขาฟาดกันอยู่นะราคาแบบว่าฟาดฟาดอยู่นะเพราะว่าตอนนี้คนไปยืนต่อในการตรวจโควิดคือแบบแถวยาวมากนะคะคนที่กำลังวิกฤตจำเป็นต้องตรวจอ่ะคือแถวยาวมากวิ่งพลัสเหรอคะรู้ภายในครึ่งชั่วโมงรู้ภายในครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้อ่านรีวิวมาเลยให้ดูเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงนี่25ชุดนะอยู่ในนี้คือ25เซตนะคะ25เซตนะคะ test device extraction butterfly ทั้งหมด25อันจุดๆ sterile swab 25อัน instruction 1อันโอเคมี quick reference guide ให้ด้วย1อันก็คือมี instruction 1แล้วก็มี quick referenceแล้วก็มีฟิล์มให้ครีมทารักแร้นะคะบานอ้วนไม่ได้ขายมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีขายที่เพจบานอ้วนแล้วนะคะแบบหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้อัตราการแลกเปลี่ยนนะคะที่เมืองจีนคือค่าเงินขึ้นนะโอ้โหเห็นใน TikTok คนซื้อกันเยอะเลยใช่ใน TikTok คนเริ่มซื้อมาสต็อกไว้ควรนะวรรณพรสมมุติปรับแบบเอ้ายายมาคนข้างบ้านติดจะบ้าสอนมอไซค์ฉันไปซื้อข้าวหน้าปากซอยแล้วยังไงเนี่ยกูอะไรเงี้ยจะไปขอตรวจยากเลยทีเนี้ยทำไงล่ะทำไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะเมื่อ5วันที่แล้วไปมากับยายมาแล้วยายมานอนแงบๆๆรอเตียงยังไม่ได้เตียงเลยลูกยายมาจะไปตรวจโควิดเขายังไม่มีชุดตรวจโควิดให้เลยคนที่จำเป็นคือลูกยายมาลูกยายมาควรจะมีชุดตรวจอันนี้เบื้องต้นเอาไว้เป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเรื่องอะไรอย่างนี้ไงวรรณพรแล้ววรรณพรก็เป็นคนที่แบบสุ่มเสี่ยงเพราะว่ากระไรชิดวรรณพรก็ควรมีสิ่งนี้ติดเอาไว้อะไรประมาณนี้เข้าใจปะก็เลยซื้อมาค่ะซื้อมาเก็บไว้นะคะเผื่อได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวมีครอบครัวที่เขาจะเอาด้วยครอบครัวบ้านอ้วนญาติญาติมีคนที่เขาจะเอาคนละสองเซตสามเซตก็หมดแล้วมั้งคุณอ้อจ๋าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน่าจะดูดแล้วไหมคุณอ้อทักแชท ก่อนก็ได้นะจ๊ะถ้าระบบดึงแล้วดึงแล้วค่ะคุณอ้อจ๋าระบบดึงให้แล้วนะจ๊ะโอ้โหลูกค้าโอนเต็มเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะประมาณนั้นก็เห็นเขาเหมือนโพสต์ขายกันอยู่ดัดดื่นอยู่นะแต่เราก็ติดไปไงครอบครัวเราอะเฉพาะจำนวนครอบครัวมันก็โอเคนะวรรณพรวรรณพรก็ลองหาซื้อดูหรือวรรณพรจะซื้อเจ๊ก็ได้ถ้าเจ๊เหลือนะ เดี๋ยวไปต้องไปเช็คในกลุ่มครอบครัวว่ายังไงอะไรแต่ก็น่าหาซื้อได้เรื่อยๆอยู่แหละเขาก็เริ่มแบบว่าแจกจ่ายกันทั่วไปละตอนนี้อาจจะราคาสูงหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็คงถูกแต่ว่าเราก็แบบบางทีเราไม่สามารถรอได้อะพูดจริงๆพูดตรงๆเลยนะเราไม่สามารถรอได้จริงๆคือแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายซื้อไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความอุ่นใจเพราะบ้านอ้วนเองก็ดูแลน้องๆทีมงานอยู่นะคะแล้วก็ครอบครัวเราอีกอะไรเงี้ยเราก็ซื้อสต็อกไว้ดีกว่าแล้วก็ได้ใช้ก็แล้วไปไม่ได้ใช้ก็แล้วไปอะไรเงี้ยลองหาซื้อกันดูนะคะเผื่อใครซื้อได้ซื้อกับบ้านอ้วนบ้านอ้วนก็แอบกลัวเบาๆอยู่400กว่าบาทซื้อไว้50เซตอ่ะคิดดูดิแอบใช้เงินเยอะอยู่เนาะพูดถึงอ่ะแต่ก็มาคิดดูแล้วเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยซื้อไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเผื่อญาติพี่น้องเผื่อใครจำเป็นก็ได้ช่วยกันได้อะไรเงี้ยรีวิวให้ดูแล้วกันแต่ว่ารีวิวให้เปิดดูนะแต่ให้ใช้ดูหวังว่าจะไม่ได้ใช้มันอ่ะ
KCF เขาก็ไลฟ์อยู่นะเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะคะอยากจะบอกว่าเรื่องฟ้าทะลายโจรนะคะเรื่องฟ้าทะลายโจรอะหน้าบ้านอะสดสดนี่เขาไปทำยังไงกินเนี่ยบัดอ้วนไม่ค่อยรู้เขาต้องไปตากให้แห้งก่อนแล้วเขากินกันสดสดอะพี่พี่เตยเตยบอกน้องหน่อยฮะพี่อรวรรณมันลุงอะเขาเอาเม็ดใช่ป่ะมายีๆแล้วเขาก็โรยโรยโรยพัวพัวพัวแล้วเขาก็รดน้ำธรรมดาแล้วมันก็ขึ้นของมันเองเขาก็ขึ้นของมันขึ้นของเขาเองแล้วก็มันก็งอกเต็มไปหมดเลยจนตอนนี้มันออกดอกออกผลไม่รู้ว่าเวลาใครอยากได้แล้วต้องเอาไปตากก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจหน้าสิวหน้าขวานไปหมดเลยตอนนี้พ่อกับแม่แกก็เหงาแค่ได้แบบวิดีโอคอลคุยกันในครอบครัวนึกถึงครอบครัวที่เขาเป็นแล้วแยกย้ายกันไปหมดทั้งครอบครัวแล้วมีเด็กเล็กๆเงี้ยก็จะผ่านวิกฤตนั้นเนาะวันนี้ไม่มีกรณีตายบนกลางถนนใช่ไหมลุงแอดเบิร์ดช่องนี้สวัสดีบ๊อบบี้สวัสดีบ๊อบบี้บ๊อบบี้ทำอะไรอยู่บ๊อบบี้ชวนคุยนะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเนี่ยจริงๆจะวนกลับไปโควิดขี้เกียจคุยเรื่องโควิดแล้วกำลังคิดว่าจะพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนกันตอนไหนดีวะรอบสตแปลว่าอะไรอ่ะบ้านบ้านเสริมสวยสตรีอ๋อโอเคโอเคเพื่อนบ้านอ้วนนางทำบ้านโอ้โหสวยเหมือนคาเฟ่เลยลองคิดอีกทีสิรบสตไม่รู้อ่ะครีมทารักแร้ขาวยังมีขายอยู่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะเพจบานอ้วนไม่ได้ขายครีมทารักแร้ขาวมาแล้วอ่ะรบสตไม่รู้อ่ะไม่ได้ค่อยตามข่าวแบบอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ะทำไมหัวล้อวะมันอะไรวะแม่งเกี่ยวกับการเมืองแน่เลยอ่ะรบคืออะไรวะลบอะไรวะอะไรวะโบวี่เสียงนางไม่ค่อยไหวเสียงแหบอ่ะดิต้องฝึกการใช้เสียงแหละพอเผลอตะเบงก็จะเสียงแหบอ๋อออ่ะรู้แหละบ๊อบบี้พูดไม่ได้ในนี้เห็นละเห็นละเห็นบ๊อบบี้พิมพ์มาก็รู้แล้วเข้าใจแล้วรัฐบาลส้นตีนอุ๊ยกูจะละเข้าใจละรู้แล้ว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 เคยแล้วเคยแล้วนึกออกแล้ววะไม่เคยเห็นใครโพสอ่ะไม่รู้จริงๆถ้าเกิดรบสตแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราอ่ะแล้วแปลงออกมาดิอ่ะเอางี้ไม่เอารัฐบาลส้นตีนนะเพื่อนบ้านอ้วนไงเขาพูดว่ารบสตร้านเสริมสวยบ้านๆอะไรเนี่ยแล้วถ้าเป็นของบ๊อบบี้ล่ะไอ้ยะฟาดดาวมาอีก100ดวงไอ้ยะเฮ้ยไม่ได้ดาวเทียมก็ได้ไม่ต้องส่งดาวจริงมาหรอกดาวเทียมๆคนละดวง2ดวงก็โอเค
ถ้ารอบอสอตอก็รักบานอ้วนสุดตีนไอ้ย่าสุดยอดเลยบ๊อบบี้งานนี้ต้องสั่นกระดิ่งเลยนะจะบอกให้โถว้ยพูดถูกใจรอบอสอตอรักบานอ้วนสุดตีนนี่สุดยอดเลยนึกว่าร้านบานอ้วนสวยตะเออรักบานอ้วนสุดตีนมันต้องอย่างนี้สิแย่แล้วประเทศไทยก็แบบต่างๆแล้วแหละเดี๋ยวประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารหน้านี่แหละมะอยู่ปะคะพี่บะอยู่หรือปะคือแบบ พูดถูกใจส่งดาวไม่หยุดขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวบ้านอ้วนจะทำขนมจีบนะคะขนมจีบไม่ได้ทำเองนะสั่งเขานะคะเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะรัวเออดาวเทียมแบบนี้ก็ได้เธอ we can be friend with our money โอเคป่ะโอ้ we can be friend นะคะบางคน observe อยู่อะไรเงี้ยให้ดงให้ดาวไม่ได้เปลืองเงินเปลืองทองเปลืองเอ่ยก็สามารถที่จะนะคะส่งดาวเทียมแบบวรรณพรมาได้จ้ะนี่คนข้างบ้านจะงงเดี๋ยวกดกระดิ่งอะไรกันวะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าอันนี้เราไว้กระสั่นตอนที่อยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็เอาติดมาไว้บ้าน1อันเพราะว่าช่วงนี้บ้านอ้วน work from home ไม่ค่อยไปที่ออฟฟิศนะคะบ๊อบบี้บ๊อบบี้ร้ายร้ายจริงอะไรจริงงั้นดาวจริงไม่ส่งแล้วนะอุ้ยถ้าพอจะมีกำลังก็ส่งได้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรหน่อยๆก็ยังดีแหละแหมให้ได้ก็อยากได้อยู่แต่แบบว่าเออบางคนเขาดูอะแหมเราก็ไปคาดหวังอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกคนเขาอยากให้เขาก็ให้อะแหละใช่ปะล่ะตอนนี้คือแบบบานอ้วนรู้สึกว่าเราเอาชีวิตรอดก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยเรื่องเงินก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยความรู้สึกอะนะแน่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 ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกระดิ่งหนึ่งกระดิ่งเอาไปเลยอีก100ซัดมาทีเดียว10,000ดาวเลยมาเฮ้ยว่าไปวันนั้นมีได้ถึง10,000เท่าไหร่เฮ้ยใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างโอ้โหแฟนเพจจากประเทศอะไรสมรู้ให้ดาวมาเป็น10,000รวมแล้วอะ10,000กว่าดวงพุ่นนะโคตรสุดยอดเลยนะอลังการมากพี่ลุงสวัสดีจ้าโบวี่เสียงมันแหบๆเนาะวันนี้นางจะแบบใช้เสียงเยอะอะไรเงี้ยเหมือนพูดตลอดเวลาวันละหลายๆชั่วโมงนะรอดูต้มมาม่าโซฟูวันนี้ฟูมากจริงเนี่ยเดี๋ยวคืออาจจะไม่ถึงขั้นมาม่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบนิดนึงนิดนึงอะมะขงมะขามอะไรอย่างเงี้ยกินได้หายแล้วก็ยังจริงๆยังรู้สึกไม่เมื่อยหน่อยๆจะแบบไม่ได้เยอะถึงขั้นให้แบบรำคาญใจแบบถึงขั้นเออเธอฉันแบบเขาไม่อ่อนโยนเลยเลยไม่ถึงขั้นนั้นถึงตอนนี้คือโอเคมันเป็นรีแอคเฉยๆมันเป็นแบบไซเอฟติกพูดผิดอ่ะไปฉีดยาปวดกระดูกเป็นไข้หนาวสั่นต้องทำไงดีน้องบานกินน้ำกินน้ำกินยาลดไข้นอนสังเกตอาการต่อถึงขั้นอาเจียนไหมมียาลดไข้กินหรือเปล่านะจ๊ะค่อนข้างปกตินะคะถ้าไข้หนาวสั่นนี่คือแบบกระเทือนไตนิดหน่อยนะคะคือแบบกินน้ำกินน้ำล้างยาออกดูความร่อนบึมคนจองเยอะมากเลยมะขามอ่ะเม็ดมันร่อนรุ่นเนี้ยคือเลี้ยงเม็ดกันออกมาเลยนะทายอินไปอีกเหรอขายเก่งแต่มันไม่รู้จะกินอะไรไงอยู่ตรงหน้าอร่อยมันก็ไม่อมเปรี้ยวเท่าไหร่นะเนี่ยเขาบอกว่าอมเปรี้ยวนะอมเปรี้ยวนะไม่เห็นจะอมเลยก็อมแต่เป็นอมที่แบบไม่พอให้แบบอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าล็อตที่แล้วมีคนบอกเปรี้ยวอะไรเงี้ย
บ๊อบบี้เธออย่าดึงฉันตลอดเวลาฉันเข้าใจว่าการ call out มันคือการแสดงจุดยืนแต่ว่าฮัลโหลตลอดเวลาไม่ได้เรามาโฟกัสที่ตัวเรากันก่อนมังคุดได้วันไหนโอนแล้วส่งภายในสัปดาห์นี้เลยค่ะต้องไปดูคิวก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะส่งได้วันเว้นวันวันละประมาณ 20-30 ออเดอร์นี่ดูเปล่าจริงๆเหรอคือไม่หรอกนะในฐานะที่ไม่ได้ว่าไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีในใจนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาเวลามาเปล่าๆกับคำด่าเพราะบางทีไม่มีประโยชน์เลยนะคะเอาเวลาเนี่ยมาดึงให้คนที่กำลังรู้สึกดิ่งตกต่ำหรือกำลังเศร้าจากสิ่งที่มันทำไว้เนี่ยให้มีความรู้สึกว่าจะลงใจเว้ยอย่างเงี้ยสบายใจเว้ยเหมือนอยากเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจให้คนที่เขากำลังทุกข์กำลังเศร้าบางคนตกงานเว้ยบ๊อบบี้บางคนสูญเสียของรักสูญเสียคนที่รักนะคะบานอ้วนอยากเป็นคนนั้นที่อยู่ข้างๆแล้วแบบเอ้ยเข้าใจเฮ้ยสู้ต่อแล้วบางทีอยากให้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยในวันที่แย่ที่สุดนะมันเป็นบททดสอบที่ทำให้เรามีจุดเปลี่ยนดีๆนะถ้าเรารู้ว่าวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสหรือว่าเรารู้ว่าเวลาสักวันนึงมันจะผ่านไปความสุขอยู่กับเรามันก็ไม่ถาวรความทุกข์ก็เหมือนกันเวลามันเข้ามาเชื่อไหมมันไม่อยู่กับเราตลอดหรอกขอให้รู้ว่ามันยังมีความหวังมีอะไรดีๆอยู่จริงบ๊อบบี้ก็รู้บ๊อบบี้เสียพ่อไปปี2020ป่ะเนาะใช่เมื่อต้นปีที่แล้วป่ะฮะตอนบ๊อบบี้มาพ่อเพิ่งเสียใช่คุณพ่อทุกคนบ๊อบบี้เนี่ยคือเจ้าของบ๊อบบี้ฟู้ดนะคะบ๊อบบี้เนี่ยคือครอบครัวนางอยู่ที่ประเทศอังกฤษทั้งหมดแล้วเมื่อตอนโควิดดุๆอ่ะตอนที่มีฝรั่งเศสเยอะๆอังกฤษเยอะๆน่ะพ่อนางเสียจากโควิดก็เป็นผู้สูญเสียเป็นครอบครัวผู้สูญเสีย21พฤศจิกายน2019ดิเอ้ย2019เอ้ย2020ป่ะใช่เพราะว่าประมาณต้นปียายดมยังนอนใส่เฝือกอยู่นี่บ๊อบบี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พ่อเพิ่งเสียโอเคเข้าใจได้จำได้ทุกคนสูญเสียมามากพอแล้วว่าขอให้บานอ้วนเป็นคนนึงเถอะที่ส่งพลังบวกบานอ้วนไม่ใช่ว่าไม่อินหรือว่าไม่ได้เอาตัวรอดจากการไม่ขอเอาแต่ก็ไม่ได้เคยคิดว่ารัฐบาลดีไม่เคยคิดว่าเขาคือใช่นะคะแต่ก็ไม่ได้โทษรัฐบาลอย่างเดียวโทษตัวเชื้อโรคด้วยแต่ก็ไม่ได้โทษคนอื่นอย่างเดียวนะคะต้องไปมองที่ตัวเราอะว่าเราแบบคือทุกคนจำไว้เลยนะถ้าเราดราม่ามันจะดราม่ายาวๆเราจะไม่มีเวลาให้กับเรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเรานะคะถ้าเรามีบทบาทอิทธิพลมากพอก็ดีไปเราส่งเสริมได้ให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราอย่าลืมว่าตัวเราเองก็ต้องไปต่อให้ได้ด้วยอะใช่ตอนนี้ให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถามว่าบ้านนู้นจะอยู่สายไหนคือสายให้กำลังใจสายคนสู้ชีวิตอ่ะเพราะเราอ่ะมีวันนี้ได้เพราะเราสู้ชีวิตมาเสียงเบาพ่อไม่ได้ใช้ไมค์พ่อมึงอ่ะมาจ่อต้ากันแต่ปะเทอร์อย่างนี้ไปเลยเสียงฉันเบาเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลโอเคดังขึ้นไหมขอโทษนะที่ต้องแบบมาอยู่ใกล้ๆขนาดนี้แต่เราแค่อยากจะบอกให้รู้ว่าเราแบบชัดเจนมากอยากให้แบบให้เวลามากๆกับอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแม้ยิ่งทุกคนถ้าใครว่างงานอยู่คือคุณถือว่ามีอำนาจและอิสรภาพเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นคุณจงใช้เวลาที่ทุกคนแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนหรือแม้จะจนมากแค่ไหนคุณก็มีอยู่เท่ากันทั้งหมดคือเวลาบริหารเวลา
ให้ดีที่สุดนะคะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองก่อนนะคะแล้วเราจึงต่างๆนานาต่างๆนะคะล่าสุดกินมะขามไม่หยุดมันร่อนบางอ้วนคิดว่าบางอ้วนถนัดเป็นสายให้กำลังใจไม่ถนัดนำทีมที่จะแบบอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะบางอ้วนคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าอยากให้ทุกคนใช้เวลากับที่สิ่งที่เรามีอ่ะให้มีคุณค่ากับตัวเองกับงานกับบทบาทของเราแล้วก็ถ้าใครกำลังตกงานก็ให้เวลากับสิ่งที่เฮ้ยจริงป่ะเอางี้เดี๋ยวขอปิดไลฟ์แล้วเปิดใหม่เพื่อการนี้เลยกำลังใจเดี๋ยวมา